วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการศรัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสานศาสตร์ลี้ลับพบกับผมอาจารย์บอยไพ่ผ่องยานทุกวันพุธ2ทุ่มถึง4ทุ่มนะท่านผู้ชมเองสามารถติดตามชมรายการของเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage CH8 หรือศรัทธาอาคมนะฮะไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Live นะฮะTwitter Live ก็ได้เว็บไซต์ก็ได้นะฮะ www.channel8thailand.com นะฮะส่วนต่างประเทศนะฮะไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือแคนาดาจากโรคูทีวีครับท่านผู้ชมเองสามารถรับชมเราได้เนี่ยวันพุธ2ทุ่มเนี่ยสามารถที่จะรับเขาเรียกรับรู้ข่าวสารนะว่าเราเนี่ยจะเชิญใครมาเป็นวิทยากรเชิญใครมาเป็นครูในรายการเนี่ยจากแฟนเพจศรัทธาอาคมนะทุกครั้งทุกสัปดาห์ผมไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนครับผมก็ต้องมีครูประจำรายการอีกท่านก็คือครูศิระอาสาวดีรถวันนี้ท่านผู้ชมครับบอกได้เลยว่าพิเศษอีกวันนึงครับความรู้เต็มๆความรู้แน่นๆครับในเรื่องเกี่ยวเรื่องของต่างๆผมไม่บอกแล้วกันว่าเรื่องอะไรนะฮะวันนี้นะฮะเราได้นิมนต์พระมหาสุขปัญญาสิริแห่งสุขันธมาศธรรมสถานนะฮะมาร่วมรายการกับเราแล้วนะฮะเดี๋ยวพบกับทั้งสองท่านได้เลยกราบนมัสการครับนมัสการครับอาจารย์บอยครับสวัสดีท่านผู้ชมผมสวัสดีอาจารย์บอยไม่ต้องนมัสการนมัสการพระคุณเจ้าอย่างเดียวพอนะฮะครับนมัสการพระอาจารย์ครับครับพระอาจารย์ผมขออนุญาตเรียกพระอาจารย์นะฮะคือพระอาจารย์ครับพระอาจารย์แห่งสุขันธมาศธรรมสถานเนี่ยผมอ่านถูกไหมฮะหรือว่ามาตู่ครับถูกแล้วนะฮะสุขันธมาศนะฮะพระอาจารย์ครับสุขันธมาศธรรมสถานเนี่ยผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่รู้จักยังไม่รู้จักครับอยู่ที่ไหนยังไงฮะสุขันธมาศเนี่ยเป็นสถานที่พื้นดินของอดีตราชการคนหนึ่งชื่อที่เราเรียกกันนะที่วัดที่เราเรียกกันก็ผู้กองวิทยาอินทศรครับคือท่านอายุ72ปีแล้วแล้วท่านมีความคิดว่ามรดกที่ดินของคุณแม่เนี่ยที่ตกทอดมาเนี่ยท่านก็อยากจะบริจาคให้เป็นพุทธบูชาคือนำที่ดินส่วนตัวเนี่ยถวายสร้างเป็นพุทธสถานมีการสร้างพระประสูตรตรัสรู้ปรินิพพานทั้ง3อย่างก็ถ้ากับว่าได้รับบริจาคใช่ไหมฮะจากท่านผู้กองใช่ไหมฮะถวายดีกว่าไม่ถวายเป็นเขาเรียกว่าเป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติธรรมใช่ไหมครับผมไม่ได้ถวายครับพระนี่รับที่ดินไม่ได้อยู่แล้วถ้าพูดกันตรงๆครับก็คือท่านทำเราอยู่เราช่วยกันอ๋อถ้ากับว่าท่านเป็นคนทำและตัวเราก็อาศัยอยู่ตรงนั้นแล้วก็ช่วยกันในเรื่องของการเขาเรียกทำร่วมรวมกันไปนะครับโดยที่ที่ดินตรงนี้คือสุขันธมาศธรรมสถานนี่นะฮะก็มีการเริ่มต้นในการสร้างตอนนี้3สถานก็คือประสูติใช่ไหมฮะประสูตินี้ใช่ไหมฮะตัดสรู้ใช่ไหมครับแล้วก็ปรินิพพานนะฮะแต่ปฐมเทศนายังไม่ได้สร้างตรงนั้นยังนะฮะเป็น3จุดครับผมเวชนียสถานไม่ต้องไปถึง4สังเวตอนนี้3สังเวไว้ก่อนนะครับผมก็เลยไม่ต้องไปถึงที่ไม่ต้องไปถึงอินเดียครับตรงนี้อยู่ที่จังหวัดอะไรแล้วก็อยู่ตรงไหนของจังหวัดนั้นนะครับอยู่แยกง่วงหมู่ตำบลม่วงหมู่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีอยู่ตรงสามแยกเลยสามแยกม่วงหมู่เดี๋ยวก่อนเราเวลาเราไปสายเอเชียพูดถึงสายเอเชียนะฮะเราเลี้ยวซ้ายเข้าสิงห์บุรีไม่ต้องขึ้นสะพานไปลพบุรีขวามือถูกไหมฮะไม่แน่ใจเลยไม่แน่ใจเพราะว่าอาจารย์ไม่ถนัดไม่เคยออกไปสำรวจพื้นที่เลยก็เอาง่ายๆท่านผู้ชมก็คืออย่างที่อาจารย์บอกนะผู้ชมก็คือว่าไปสามแยกม่วงหมู่จริงๆเป็นคนบวชอยู่กรุงเทพครับอยู่วัดคูหาสวรรค์วรวิหารวัดหลวงพ่อพองชื่อเขาเรียกเดิมทีเขาเรียกวัดสารสีหน้านี่ก็สุดยอดเกจิคณาจารย์ในยุคกลางๆค่อนๆค่อนลงมาใช่ครับบวชในภายใต้พระท่านเจ้าประคุณพระราชสิทธิวรคุณเจ้าวาดองค์ปัจจุบันก็เป็นอุปัชฌาย์อ๋อครับแล้วพระอาจารย์ไปอยู่ตรงสุขันธมาศธรรมสถานเนี่ยในกี่เดือนกี่ปีแล้วฮะเริ่มแรกเลยเนี่ยก็อยู่ที่วัดคูหาก่อนเรียนหนังสือมาปกติครับทำตีโทเอกปริญญาธรรม1 2 3ตั้งแต่เป็นสามเณรไม่ใช่ถ้าย้อนไปตอนเนนนี่มันจะมีการเว้นช่วงคือตอนเนนเนี่ยตอนประมาณอายุ15ปีครับก็เบื่อเป็นคนชอบอะไรเกี่ยวกับนิทานพุทธประวัติอะไรเงี้ยแต่ด้วยความเป็นเด็กนะก็เด็กก็คือเด็กก็ยังใช้ชีวิตแบบปกติทั่วไปทีนี้ก็เลยคุยกับโยมแม่ว่าอยากจะบวชพอบวชปั๊บยังไม่บวชพอคุยกับแม่ปุ๊บโยมแม่ก็จะให้ไปบวช
อันนี้พอไปบวชเนนปุ๊บก็ไปทำสัญญาสมัยนั้นหลวงพ่ออุปัชฌาย์ที่วัดคูหาสวรรค์เนี่ยท่านยังไม่ได้ดำรงตำแหน่งนี้ท่านก็เป็นพระครูโสพลบุญโยภาสอยู่ตอนนั้นทีนี้ท่านก็พอจะบวชปั๊บท่านก็บอกว่าเดี๋ยวให้หลวงพ่อวัดนวลนรดิษฐ์นวลนรดิษฐ์ครับเจ้าวาดวัดนวลนรดิษฐ์องค์เก่าหรือองค์ปัจจุบันองค์ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ก็ทำการบวชบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดนวลแต่ว่าบรรพชาไม่ใช่ไปเอาพระมาบวชที่วัดคูหาแต่ใช้พระวัดนวลก็คือท่านพระครูวิชิตพอบวชเป็นเณรปั๊บหลวงพ่อแกก็ไม่ให้อยู่แกก็มองลักษณะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแกก็บอกว่าอยู่ที่นี่มันก็ไม่มีอะไรอยากจะให้ไปเรียนหนังสือไอเราก็ตอนแรกเราบวชคิดว่าเราไม่ได้ต้องการจะมาต้องไม่ต้องการจะเรียนหนังสือเลยใช่ไม่ต้องการจะเรียนหนังสือคือไม่รู้ว่าบวชคืออะไรครับคราวนี้ท่านก็เลยส่งไปแล้วให้ข้อแม้ว่าถ้าสอบนักธรรมตรีได้เนี่ยจะให้กลับมาอยู่ที่เดิมด้วยความที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราก็ทุกคนนะเนาะติดพ่อติดแม่ก็ไม่อยากจากไปไกลแต่ก็คิดว่าอ่ะลองดูพอไปปุ๊บหลวงพ่อท่านก็พาไปอยู่ที่วัดกษัตราธิราชวรวิหารอยุธยาอันนี้วัดหลวงปู่เทียนผมหลวงปู่เทียนสิริปัญโยใช่ใช่เกจิคณาจารย์นี่เจ้าตำรับสายวิชาตะกุดเลยตะกุดรัตนมาลาสีเกอร์มหาลูดมหาระงับใหญ่มหาระนับน้อยนี่นี่สุดยอดครับใช่ครับทีนี้พอไปอยู่ที่นั่นปุ๊บเนี่ยเราก็ทำการตกลงกับหลวงพ่อไว้ว่าถ้าสอบมาทำตีได้จะให้กลับไอ้เราก็ไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้อะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าจะสอบได้เปล่าต้องรอปีหน้าเลยแต่ทีนี้พอไปอยู่ที่นั่นปั๊บเนี่ยไปอยู่ภายใต้การดูแลของพระเดชพระคุณพญานไตโลกก็คือเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันแต่ตอนนี้ท่านเปลี่ยนแล้วท่านเลื่อนเป็นพระราชนินทราจารย์ชั้นราชเป็นชั้นราชไปแล้วตอนนี้ก็อยู่ในภายใต้การดูแลของท่านก็เรียนหนังสือแต่ด้วยความที่เราเนี่ยเป็นคนแบบอยู่ฝั่งทนนะครับคนเล่นพระเล่นอะไรวัตถุมงคลอะไรเยอะมากและผนวกกับสภาวะแวดล้อมของเราที่ว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยเยอะคนไหนก็เล่นพระรู้จักพระทีนี้พอไปอยู่ที่นั่นได้ใหม่ๆก็คิดว่าคงจะเหมือนวัดที่กรุงเทพแต่ไม่ใช่เลยผิดถนัดเลยเพราะว่าหลวงพ่อท่านเคร่งมากตีเลยตีแบบโบราณเลยตีเลยทำโทษไม่ใช่ว่าสบายแบบสมัยนี้สมัยก่อนที่เขาสอนแบบตีเลยจำบาลีไม่ได้ไม่ยอมขึ้นไปเรียนบาลีไม่ยอมไปเรียนหนังสือไม่ยอมทำกิจท่านจัดการเด็ดขาดเรียกมาหวดเลยหวดเลยเรียกมาหวดก่อนแล้วค่อยไล่ใช่หวดเลยหวดเลยหลวงพ่อหลวงปู่สมัยก่อนอย่างนั้นครับเรียกมาหวดก่อนแล้วก็ค่อยเคลียร์บัญชีตีก่อน3ที5ทีโดยก่อนแล้วค่อยจ่ายและคราวนี้พอเราไปอยู่วัดอย่างนั้นเนี่ยครับเราก็เหมือนกับว่าอยู่กรุงเก่าเนาะครับก็มีแบบพระท่านที่จำพรรษาอยู่ก่อนเรามาอยู่ก่อนอะไรเงี้ยท่านก็อยู่ทันมาบ้างไม่ทันบ้างกับหลวงปู่เทียมครับเราก็ฝักใฝ่พอฝักใฝ่คราวนี้ก็สนใจพอสนใจก็เริ่มไปหาพระตามกุฏิแต่ผมจำชื่อไม่ได้แล้วแต่ว่าพระเหล่านั้นเนี่ยถ้าอยู่ตอนนี้ก็อายุมากเลย80 90ใช่อายุมากเลยเพราะว่าเป็นพระท่านหลวงปู่เทียมครับจำชื่อไม่ได้รู้สึกจะชื่อหลวงพ่อเฉลิมหรืออะไรสักอย่างแต่มีหลายองค์ที่เป็นพระเก่าๆพอไปอยู่ปั๊บท่านก็เหมือนกับไอเนนองค์เนี้ยมันฝ่ายเขาก็บอกทีละตัว2ตัว3ตัวเองจำไหมนะตัวนี้เป็นอย่างนี้บางทีก็ยื่นตำราให้ดูแล้วก็จดพอเราเรียนรู้เก็บข้อมูลมาได้เก็บข้อมูลมาได้แต่ตอนนั้นเราอยู่ในวัดเราไม่เคยไปเปรียบเทียบกับใครว่าเรารู้ขนาดไหนรู้แค่ว่าเราเรียนเราก็รู้ตัวนี้นะหลวงเนี่ยสมัยนั้นอย่างนี้ตัวนี้มาจากตัวนี้อย่างนี้เราก็เก็บความรู้จดไว้ในสมุดหนังสือบ้างคราวนี้พอเราหมกมุ่นมากๆเข้าเนี่ยก็เริ่มเกิดการ อยากจะออกไปข้างนอกตอนผมเป็นเนเนี่ยผมจะมีอภิสิทธิ์อยู่อย่างไม่ใช่อภิสิทธิ์หรอก
คือด้วยใช้เขาเรียกว่าเล่ห์เหลี่ยมคือเราเป็นเนนที่มาจากกรุงเทพแล้วได้รับการฝากมาจากหลวงพ่อวัดคู่หาเราก็จะแบบมีโอกาสที่จะออกไปกดเงินจากบัญชีธนาคารจากคุณพ่อคุณแม่คือวัดนั้นเขาจะไม่ให้ออกเลยเคร่งมากถือว่าเป็นวัดในประเทศไทยนะเท่าที่ผมรู้นะวัดกษัตริย์ตาเนี่ยมีระเบียบและมีการใส่ใจในการเรียนหนังสือที่สุดและทุกคนได้ดีหมดแต่ตอนนั้นเรายังไม่เข้าใจนะเราก็ยังโดนตีโดนอะไรแล้วก็แอบออกมาคราวนี้เราก็นั่งรถสามล้อน่ะทั่วเมืองเลยตอนเป็นเนนไปไหนเจอพระที่ไหนก็ขอเรียนขอศึกษาจำชื่อได้บ้างจำชื่อไม่ได้บ้างแต่ก็อยู่ในนั้นไปวัดตึกไปวัดตึกไปวัดเมื่อก่อนตอนเป็นเนนนะไม่รู้เขายังจำผมได้เปล่าไปวัดพญาติวัดพญาติไปวัดโพสาวหานอย่างเงี้ยไปไปวัดแรงตำราทั้งนั้นไปวัดดังๆแต่ละวัดไปเก็บเกี่ยวแรงตำราท่านก็เอ็นดูไงเนนเราเป็นเนนแล้วก็เก็บความรู้เก็บอะไรเก็บเพราะตอนนั้นเนี่ยเราได้รับคำชี้แนะจากตอนนั้นก็จะมีหลวงพ่ออยู่องค์คือท่านเป็นเหมือนแบบว่าท่านเป็นคนเก่าคนแก่ในวัดท่านก็จะเหมือนกับพูดที่มาก็คือสอนนั่นแหละสอนที่มาต่างๆที่แบบว่าวิชาเนี่ยมันมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็เก็บพอคราวนี้ถึงวันสอบบาลีไม่ใช่สอบมัธยมตีก่อนสอบได้คราวนี้เอาแล้วสมาธิตะเลิดเปิดเปิงเลยต้องได้กลับบ้านแน่อะไรแน่อะไรเงี้ยก็หนีนั่งรถไฟกลับมาหาหลวงพ่ออันนี้คือเล่าตอนเป็นเนนนะยังไม่รู้อะไรเลยว่าอะไรยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะเป็นเนนนะคือเข้าใจนะเหมือนคนถูกบีบให้เรียนอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเราจะเรียนให้ชนะแล้วมันยังไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เรารู้อยู่เนี่ยมันมีค่าขนาดไหนยังไม่รู้ว่ามันมีค่าขนาดไหนที่เรารู้อยู่เนี่ยเราคิดว่ามันเป็นการสอนธรรมดาเพราะเราไม่รู้ว่าเขาว่าวัดนี้มันเป็นวัดเกจิมันเป็นวัดที่มีความโด่งดังทางด้านเกี่ยวกับอาคมเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำเหมือนใกล้เกลือกินด่างพอไปอยู่ทีนี้ไอ้ความรู้เนี่ยมีเต็มหัวแล้วแอบท่องกลางคืนแอบอ่านตำราเก่าๆพระองค์นี้ยื่นให้องค์นั้นคือพวกนี้เขาจะเป็นเหมือนลักษณะแบบว่าท่านปล่อยวางกันหมดแล้วคือท่านชราภาพกันแล้วท่านก็ไม่อยากจะมาสนใจก็อยากจะถ่ายทอดให้เราเราก็เป็นเด็กหนุ่มใหม่คราวนี้พอสอบได้นักธรรมตรีก็หนีนั่งรถไฟกลับมาหาหลวงพ่อแต่ตอนนั้นน่ะเป็นช่วงที่หลวงพ่อเนี่ยขึ้นรับสมณศักดิ์เป็นพระสิทธิยานุนีแล้วก็เป็นหลวงพ่อเจ้าคุณก็คือหลวงพ่อพระคู่หาองค์ปัจจุบันนี่แหละอันนี้พอหลวงพ่อกลับมาหลวงพ่อก็บอกว่าแกพูดกับผมคำหนึ่งแกบอกว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าคือหมายความว่าคนที่มันไม่ได้บวชเนี่ยมันอยากจะเข้ามาบวชแต่คนบวชเนี่ยมันอยากจะออกมันเป็นอะไรแล้วก็เอามาคิดว่าบางคนเนี่ยเขาอยากจะใฝ่เข้าไปเรียนในวัดนั้นยังไม่มีโอกาสใช่แต่ไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสแต่เราอยู่เนี่ยอยากจะออกแล้วก็คิดตอนนั้นยังไม่รู้ว่าท่านเป็นใครด้วยซ้ำว่าใครมันชื่อเสียงของวัดมันยังไงว่าจริงๆอ่ะเราไม่เคยรู้ตัวเลยว่าเราอยู่ในสำนักที่มันแบบว่าดีอ่ะหนึ่งตักกศิลาของเมืองอยุธยากรุงเก่านะครับวัดกษัตริย์ที่ล่าหนึ่งหลวงปู่เทียนเนี่ยท่านเชี่ยวชาญรัตนมาลานะพระคาถาอิริปิโสรัตนมาลาเนี่ยตระกูลรัตนมาลานี่สุดยอดเลยนะฮะขออนุญาตถวายนะอาจารย์แต่ต้องขออนุญาตท่านผู้ชมนะฮะว่าพอดีบังเอิญว่าไม่ปลอดมานะมันเดี๋ยวเวลาพระอาจารย์ก็จะดื่มน้ำก็ตัดเป็นหน้าผมแล้วกันจะได้ไม่น่าเกลียดนะฮะก็เท่ากับว่าเราได้รู้นะฮะว่าพระอาจารย์เนี่ยก็คือที่มาที่ไปเริ่มจากสามเณรก่อนถูกไหมฮะแล้วโชคดีที่ได้เขาเรียกว่าได้ศึกษาผมก็ได้โชคดีนะใช่ได้อยู่ในแล้วก็อยู่ในวัดที่เขาเรียกว่าเป็นตักกศิลาด้านนี้นะฮะเสร็จแล้วพอบวชเนี่ยเสร็จแล้วสึกเหรอครับตอนนั้นยังไม่สึกครับบอบวชเสร็จปั๊บเนี่ยก็มันก็ไล่เลี่ยกันนักธรรมตีกับบาลี12ครับบาลี12เนี่ยเราไม่ฝ่ายเลยเราไม่ฝ่ายที่จะได้เลยก็คือหลักสูตรของทางคณะสงฆ์คือถ้าคุณได้นักธรรมตีคุณก็ได้ป.1 ป.2ก็คือไปเรียนธรรม1ไปเรียนธรรม2ถ้าได้นักธรรมโทคุณก็จะมีสิทธิ์เรียนป.3 ป.4ไม่ใช่ประมาณนั้น1 2 3 1 1 2 3ได้3ตัวโท4 5 6โท4 5 6เอาก็7 8 9โอเคลงไปเรียนทางอันนี้คือยังไม่ลงรายละเอียดชี้ชัดนะครับว่ามันเป็นยังไงคือเล่าในความรู้สึกตอนนั้นว่าคือไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยเราอยู่กับผู้รู้ไม่รู้ตัวมาก่อนเราโชคดีที่เราได้อยู่ในสำนักที่เป็นตักกศิลาที่หนึ่งนะฮะ
เราไม่รู้ว่าเราอยู่ในที่ที่ดีตอนนั้นแล้วเราก็อยู่กับหลวงพ่อที่เก่งด้วยแต่เราไม่รู้เพราะเราเป็นเนนแกก็บอกว่าไปเรียนคราวนี้พอเหลือเวลาอีกแป๊บนึงคือเราคิดแล้วเนี่ยหลวงพ่อแกบอกกลับไปสอบบาลีก่อนเราก็นั่งรถไฟสมัยก่อนนั่งรถไฟนั่งรถไฟกลับมาก็ลองตั้งใจเรียนดูเอาว่า2เดือนสุดท้ายก็2เดือนสุดท้ายเค้าเรียนกันเป็นปีบางคน2ปี3ปียังสอบไม่ได้แล้วก็ท้อว่ามันยากสงสัยคงจะไม่ได้อะไรเงี้ยพอเรียนไปเรียนไปปุ๊บไม่ใช่ว่าเราไปชมว่าตัวเราเก่งไม่ใช่นะมันเกิดความเข้าใจก็คือยังไม่รู้เลยว่าอะไรเงี้ยเกิดความเข้าใจคราวนี้พอไปสอบวัดพนัญเชิงจำได้เลยสอบวัดพนัญเชิงสนามวัดพนัญเชิงนะไปสอบผลปรากฏว่าสอบผ่านไอ้เราก็เฮ้ย2เดือนใช่แต่เรามองว่าไม่เห็นยากในความคิดความเป็นเด็กนะคือมันอาจจะออกตรงกับที่เรารู้พอดีผมว่าตัวพระอาจารย์เข้าใจมากกว่าแต่เกิดจากความเข้าใจแต่มันเกิดจากเราอยู่คนเดียวอะเราไม่เคยรู้เรื่องโลกภายนอกคือผู้ถ่ายทอดคือเราไปฟังจากอาจารย์เก่งท่านถ่ายทอดแล้วเราเก็ตแบบพูดง่ายๆนะมันก็เลยทำให้มันง่ายขึ้นมาบางทีเรื่องนี้เป็นสัญญาเก่าความทรงจำเก่าๆพอเราได้มันในอดีตชาติพอกลับมาปุ๊บมันเข้าใจทันทีเลยคือเราพูดได้หลายอย่างใช่ครับแล้วยังไงต่อครับแต่ยังตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าคือยังไม่เคยเปรียบเทียบตัวเองกับใครว่าเรารู้ขนาดไหนอะไรเงี้ยเราก็คิดว่ารู้ว่าปกติทีนี้พอสอบได้หนึ่งสองเอาละทวงแล้วคราวนี้จะกลับบ้านแล้วจะกลับบ้านแล้วพอจะกลับเสร็จปุ๊บหลวงพ่อแกบอกไปสอบ3ไปให้เป็นมหาก่อนแล้วก็ไม่ไหวแล้วคราวนี้แกบอกว่าไปคิดก่อนเราก็คิดแล้วก็อยู่แต่ตอนนั้นมันมีกศน.เรียนด้วยที่วัดกษัตริย์ตาเพราะว่าท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อมีทั้งภาพปริยัติกับสามัญใช่ครับแล้วเขาจะเหมือนแบบว่าใส่ใจกับอนาคตของทุกคนครับแต่ใครจะฝักใฝ่ทางด้านไหนท่านยินดีสนับสนุนทุกการศึกษาแต่จริงๆแล้วท่านก็สามารถที่จะไปกลับบ้างเขาไม่กลับเลยนะฮะบางทีเหมือนกับคิดถึงพ่อแม่โยมแม่ไม่มีไม่ได้เลยใช่ไหมถ้ายุคที่ผมอยู่เนี่ยผมถือว่าเป็นเนนยุคที่หลวงพ่อยานไตรโลกเนี่ยนะหรือเจ้าคุณนินทราจารย์นะมาปฏิวัติการศึกษาในวัดใหม่ๆเลยผมเป็นยุคแรกๆก็คิดสภาพดิพุทธที่วัดกษัตริย์ตาเนี่ยมันจะมีความโบราณยิ่งกว่าโรงเรียนประจำมันจะมีรูอ่ะเคยเห็นพื้นไหมพื้นเดินเนี่ยมันจะมีเหมือนบานประตูเล็กๆอ่ะเลยขึ้นพื้นมาหน่อยนึงนะครับถ้าคนไม่รู้เนี่ยห้องเก็บของแต่ถ้าคนรู้จริงๆนั่นคือกุฏิมันจะเหมือนกุฏิใต้ดินสมัยนั้นผมยังอยู่กุฏิใต้ดินอยู่เลยครับแต่มันก็เย็นนะฮะเย็นแต่น้ำท่วมสิครั้งนี้วัดกษัตริย์ตาเนี่ยน้ำท่วมจะบอกวัดในอยุธยาใช่มันยังไงก็ต้องท่วมต้องท่วมวัดกษัตริย์ตาเนี่ยอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยาครับใช่อีกฝั่งนึงใช่อีกฝั่งนึงแล้วคราวนี้เยื้องๆรู้สึกจะเยื้องๆอะไรนะเจดีย์พระศรีสุโยไทยใช่ใช่ใช่ตรงข้ามออกมาก็วัดชัยวัฒนารามวัดชัยวัฒนารามใช่คือตรงนั้นอ่ะผมเคยไปดูแข่งเรือใช่เขาจัดแข่งเรือใช่แข่งเรือผมเคยไปดูแข่งเรืออยู่ข้างลานหน้าวัดอ่ะติดกับแม่น้ำจัดแข่งเรือคราวนี้พออยู่ไปว่างก็ต้องเรียนให้จบมหาก่อนเขาจริงๆอ่ะมารู้ตอนโตนะมารู้ตอนเป็นพระขนาดนี้แล้วนะคือนี้คือเล่าให้เห็นความรู้สึกตอนเป็นเด็กให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจว่าตอนแรกอ่ะก็เหมือนกับพระอาจารย์ก็เหมือนถูกหลอกเล็กๆอ่ะใช่หลอกให้เรียนก่อนถูกหลอกจริงๆพวกเราเนี่ยท่านผู้ชมครับเราบอกจริงๆว่าไอ้บอกตรงๆอ่ะมันไม่เอาหรอกไม่เอามันต้องมีกุศโลบายต้องมีจริตและอย่างนึงให้เราต้องเรียนใช่ใช่แต่คราวนี้ด้วยความที่เราไม่เคยบวชเลยครับเราไปบวชปั๊บเนี่ยอยู่ดีเราจับถูกส่งไปอย่างนั้นเลยเราก็เลยคิดว่าไอ้สิ่งที่เราโดนอยู่เราทำอยู่เนี่ยคนปกติทั่วไปเขาทำแต่จริงๆอ่ะไม่ได้เปรียบเทียบไม่ได้เปรียบเทียบกับใครไม่เคยเปรียบเทียบกับไม่เคยเห็นของคนอื่นใช่ไม่เคยเห็นของคนอื่นพอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บว่าคิดว่าคนอื่นเก่งเสมอเราไม่เก่งคนอื่นก็คงแบบนี้แหละใช่ไหมใช่นี่คือเรื่องปกติของเนนทั่วไปแหละมั้งครับก็ดีนะผมว่าไม่งั้นเนี่ยนะถ้าเกิดท่านพระอาจารย์ไปเจออย่างอื่นก่อนผู้บอกเฮ้ยเหมือนเราอาจจะคิดเป็นอีกทางนึงทำให้เราขี้เกียจขึ้นมาก็ได้ใช่แล้วสมัยนั้นเนี่ยผมจะเป็นคนที่ฝักใฝ่เรื่องวิชาผมเพราะด้วยความที่ว่าครับกุฏิที่ผมอยู่เนี่ยนะจะมีบัดดี้สมัยผมอยู่เนี่ยกุฏินึงเนนอยู่2องค์ผมจำชื่อเนนได้เนนวิทยาเด็กกว่าผมตอนนั้นคราวนี้ไอ้เนนวิทยาเนี่ยมันมาอยู่ก่อนผมครับมันก็จะหลอกผีผมประมาณว่าระวังนะเนี่ยกุฏิเนี่ยเจ้าว่าเพี้ยนอะไรอย่างเงี้ยพวกเจ้าที่ผมก็บอกว่าเจ้าอาวาสเพี้ยนชอบลงรับน้องใหม่ใช่ใช่ใช่เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเจ้าอาวาสองค์เก่าเนี่ยแบ
น่ากลัวนะอะไรเงี้ยเราก็เฉยๆครับแต่ก็ถามกลัวก็กลัวแต่เฉยๆเพราะต้องฟังฟรองไว้ก่อนตอนแรกยังไม่กลัวคราวนี้มันก็มีเรื่องหนาหูเข้าเรื่องหนาหูเข้าเฮ้ยท่านอยู่กุฏนั้นน่ะไม่เจอบ้างเหรอใส่ไข่กันเริ่มใส่ไข่จริงๆมันไม่ได้ใส่ไข่แต่ผมจะเล่าให้ฟังมันน่าจะมีผมมารู้ตอนหลังกลางคืนนะผมจะบอกให้อย่างที่เราคุยกันก่อนเข้ารายการทำไมผมถึงมีความรู้เยอะหรือที่ว่าทำไมบางทีอายุเท่านี้มันรู้ไม่ได้ใช่ผมจะเป็นคนอย่างนึงผมเป็นคนอยากรู้อยากเห็นเกินตัวสมัยก่อนเนี่ยนะตอนอยู่วัดกษัตริย์เนี่ยนะตีหนึ่งเนี่ยนะหรือสามทุ่มเนี่ยจะเป็นเวลาที่เนเนี่ยรู้กันคือสามทุ่มเนี่ยเขาจะมากดออดหรือกดออดเพื่อจะให้นอนแต่ผมเนี่ยจะเป็นคนแปลกอย่างนึงคือผมเหมือนกับไม่กลัวผมก็เดินทั้งวัดตรงไหนที่มีมุมอะไรที่ปีนได้เนี่ยผมลื้อหมดตรงไหนมีคัมภีร์เก่าๆเนี่ยผมหยิบมาไว้ที่กุฏิสมัยก่อนผมมาหยิบไว้ที่กุฏิอันไหนผมไม่เข้าใจผมจะเอาไปถามพระที่เขาเป็นรุ่นเก่าๆถ้าปัจจุบันในรุ่นเก่าๆก็มีที่ผมเจอนะพระประหลัดสนองพระประหลัดสนองนี่อยู่ทางหลวงพูเทียมตั้งแต่เป็นเนรเลยอาจารย์ประหลัดสนองนี่ท่านอยู่เก่าแก่มากท่านก็จะพูดเรื่องเล่าเรื่องอย่างนี้ให้ฟังแต่เล่าว่าว่านแล้วไงว่านพระในวัดแล้วที่เคยเป็นมือช่วยมืออะไรหลวงพ่ออะไรกันเนี้ยบางทีก็มีลูกศิษย์ที่เป็นคฤหัสถ์เนี้ยอยู่สมัยหลวงพ่อเนี้ยก็บอกถ่ายทอดแล้วก็เก็บรู้แล้วอ๋อยันตัวนี้ยันมหาระงับรัตนมาลาจักรพรรดินะอะไรนะไอ้ก็บอกบางทีเราไปเนี้ยเราได้แบบมาแล้วแต่เรายังไม่รู้สูตรเราเป็นเนรไงเราก็ต้องไปแบบหลวงพ่อมาเจอเจ้าวาดยังไม่ค่อยคุยกับหลวงพ่อเจ้าวาดก็คุยกับพระด้วยกันเพราะว่าท่านเก่าแก่ท่านอยู่มาเก่าแก่ท่านก็จะบอกเฮ้ยไปทำไอ้นี่ให้ก่อนไปกวาดให้ก่อนไปเลยให้ก่อนไปล้างจานนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ไปซักผ้าให้หน่อยฝากซักเหมือนกันเลยโดนเหมือนกันโบราณนี่กว่าจะเรียนคือกว่าจะได้ความรู้จากอาจารย์แต่ละคนเนี่ยโบราณต้องไปรับใช้ก่อนใช้งานเราจนหลังแอ่นเลยแต่อันนี้ถือว่ายังน้อยอยู่เพราะว่าตัวพระอาจารย์เนี่ยคือไปถามแบบทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็ตามเนื้อผ้าใช่ตามเนื้อผ้าทีนี้เราไม่รู้ตัวหรอกว่าเรารู้ขนาดไหนอะไรเงี้ยพอกลางคืนเราก็จะแอบแล้วอย่างที่เล่าให้ฟังมันก็จะเห็นเงาดำๆเดินนะสามทุ่มสี่ทุ่มพอเดินมาเนี่ยใครเห็นเงาดำๆต้องหลบผมก็จะมีมุมหลบของผมเลยว่าอยู่ตรงนี้พอหลบไปปั๊บก็จะคิดแบบใครแรกๆไปอยู่ไม่รู้ปีแรกไปอยู่ไม่รู้ปีแรกช่วง 6-7 เดือนไปอยู่ไม่รู้ที่แล้วก็คิดว่าผีจริงๆไม่ใช่หลวงพ่อเดินตรวจตราใช่ผีที่เนนมันว่าเนี่ยหลวงพ่อหลวงพ่อชอบเล่นผีนี่เองแต่มันมีความแปลกอย่างนึงสำหรับตัวผมนะผมยังจำได้แม่นคือมันจะมีเรื่องที่ผมแปลกประหลาดอย่างนึงคือว่าบางครั้งเนี่ยเนนด้วยกันเห็นหลวงพ่อคนละที่ในเวลาเดียวกันมันคืออะไรอันนี้มันคืออะไรบางทีเนี่ยผมไปกุฏิเนนอีกองค์เนี่ยผมกลับมารู้แล้วหลวงพ่อจะเข้ากุฏิเนี่ยเราไม่เข้าเรารอหลวงพ่อเดินก่อนพอหลวงพ่อไปเราเข้าปุ๊บไอ้เนี่ยนี่องค์ก็จะวิ่งเข้ามาเหมือนกันเพราะมันเจอกันพอเจอกันปั๊บก็จะถามว่าเมื่อกี้เจอหลวงพ่อผมก็เจอเหมือนกันเจอตรงไหนเจอก็บอกเนี่ยเจอตรงใต้ต้นตีนเป็ดแหละตรงเรือมันจะมีเรืออยู่สมัยตรงนั้นเราก็บอกว่าเมื่อกี้ผมเจอตรงโรงทานนะเวลาเดียวกันแค่ต้องสงสัยไงเลยต้องสงสัยคืออันนี้ผมขออนุญาตท่านผู้ชมนะครับอาจจะมองว่าหนึ่งก็คือหลวงพ่อแยกร่างผมพูดแบบภาษาพวกเรานะฮะอันที่สองอาจจะเป็นเจตพูดของเจ้าวาดองค์กรซึ่งเวลาจะปรากฏเนี่ยถ้าปรากฏเป็นองค์กรเนมันก็จะกลัวก็ต้องปรากฏเป็นองค์ปัจจุบันเพื่อให้รู้สึกไม่กลัวคือคิดได้หลายทางท่านผู้ชมนะฮะคราวนี้มันก็เลยมีข้อถกเถียงระหว่างผมกับเนองค์นั้นว่ามันก็จะมาลุ้นกันละไอ้องค์ที่เราเห็นอ่ะขอให้เป็นคนเป็นใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นเงาดำมันไม่รู้หรอกใครก็ภาวนาว่าขอให้เป็นองค์ปัจจุบันถ้าเกิดเราเห็นองค์ปัจจุบันแสดงว่าอีกองค์เนี่ยก็ไม่ใช่ละเนียนมันก็ต้องเห็นอีกรูปหนึ่งคราวนี้พอไปสืบไปสืบมาอ๋อกุฏิที่เราอยู่เนี่ยข้างบนเนี่ยมันเป็นที่เก็บอัฐิกระดูกหลวงปู่เทียมนอนใต้กุฏิหลวงปู่เลยหลวงปู่มาสอนทุกวันเลยอย่างเงี้ยครับไม่อันนี้พูดไม่ได้นะแต่เหมือนกับ
พยายามจะแบบชี้แบบมีอะไรมาโดนใจไปดูตรงนี้ดูนั่นแบบผมจะเป็นคนลือเข้าใจบางทีมันเป็นเหมือนกับนิดนึงอ่ะนะฮะแล้วอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ก็จริงเห็นนะฮะว่าส่วนใหญ่แล้วทุกคนจะหลบไม่ชนเงาใช่ถูกไหมเพราะผมเคยเจอเหตุการณ์อันนี้ขออนุญาตนะฮะเหตุการณ์นี้ก็ทุกคนรู้จักกันเนี่ยเขาเห็นเงาแล้วเขาปะทะถูกไม่สบายอย่างหนักเลยฮะต้องทำพิธีกันเลยล่ะอันนี้คือความเชื่อนะท่านผู้ชมแต่ว่าก็ต้องฟังหูไว้หูเพราะว่าในจุดหนึ่งคือต้องใช้วิจารณญาณใช่ครับอันนี้คือไม่ได้พูดให้งมงายก็คือว่าไอ้เหตุการณ์อย่างเงี้ยบางอย่างมันเกิดขึ้นได้เข้าใจนะฮะมันจะไปฟันธงว่าใครเห็นใครแต่ฉันก็เห็นน่ะแต่มันก็เห็นมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงแต่ตอนนี้ผมว่าสบายถ้าเกิดว่าใครเห็นปุ๊บเฮ้ยเอ็งไลน์มาบอกเลยไม่ตอนนี้คือทางวัดเนี่ยที่ผมกลับไปเขาทำการบูรณะยกขึ้นแล้วมันก็กุฏิแล้วมันเปลี่ยนหมดไอ้ตรงกุฏิที่ผมอยู่เดิมกลายเป็นห้องเรียนไปแล้วกลายเป็นห้องเรียนก็บางทีอย่างนึงก็คือว่าสายโบราณก็มีการไอ้นี่นี่ขออนุญาตก็เอาแบบมองไม่เห็นแล้วกันบางทีเนี่ยมีการฝังอาถรรพ์บางเรื่องไงมันก็มีการเปลี่ยนแปลงในวัดในอะไรมีหมดเรื่องที่พระอาจารย์พูดคือพอมันเปลี่ยนบรรยากาศเนี่ยไอ้สัญญาณเก่าๆบางอย่างที่มันเหมือนกับมีเขาเรียกว่าอะไรนะผมจะเรียกว่าพลังงานอ่ะถูกไหมฮะมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับผมใช่ครับก็คือตอนนั้นพระอาจารย์ก็เป็นเนนตอนนี้เป็นเนนแล้วก็สึกออกมารอบหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็กลับมาบวชพระใหม่ตอนนั้นอยู่ได้ประมาณระยะแต่จำเวลาชัดเจนไม่ได้แต่จำได้ว่าสอบบาลีแล้วก็ไปเรียนกศน.เนี่ยแล้วก็เรียนไปสักพักคืออยู่เก็บสะสมความรู้เนี่ยเยอะแล้วคือแบบไม่รู้จะไปทำอะไรแล้ว คือตอนนั้นมันเรียนในลักษณะแบบจำอย่างเดียวแต่ว่ามันไม่ได้เอามาคิดต่อไม่ได้ลึกซึ้งธรรมะอะไรขนาดนั้นแล้วก็เลยอยากจะศึกแล้วอยากไปเรียนหนังสือม.4 ม.5 ม.6 คราวนี้ก็เลยลาสิกขาพอลาสิกขาปุ๊บก็มาเรียนหนังสือม.4 ม.5 ม.6 ใช้ชีวิตแบบเด็กหนุ่มทั่วไปครับแต่พอมันเรียนจบม.6 ปั๊บเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างมาย้อนแย้งในใจเราตั้งแต่ตอนนั้นแล้วตั้งแต่ช่วงเรา19ครับว่ามันไม่ใช่ชีวิตของเราทำไมมันมีแค่นี้เหรอครับเดี๋ยวก็ไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนเรียนหนังสือก่อกลุ่มกันผมตอนนั้นผมเรียนหนังสือผมก็จะอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรแวดวงของนักเรียนช่างกลไปเรียนปริญญาตรีที่เทคโนโลยีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามตอนนั้นอ๋ออยู่ฝั่งนั้นก็อยู่เส้นของสยามอยู่แล้วใช่อยู่ตรงนั้นครั้งนี้พอเรียนไปปีนึงมานอนคิดแต่ในระหว่างที่เรียนหนังสือเนี่ยไปกับเพชรบูรณ์ตลอดก็คือยังไม่ได้ท้าความไปว่าจริงๆแล้วครอบครัวของผมเนี่ยเป็นครอบครัวหมออยู่แล้วหมอยาพื้นบ้านอ๋อหมอยาพื้นบ้านครับผมคือคุณปู่ผมเนี่ยคุณตาลันทับหน้าเนี่ยท่านเป็นศิษย์หลวงพ่อทบวชนแดงแต่เข้าใจคำว่าเป็นเด็กหรือเปล่าคือเกิดมาใกล้เกลือกินด่างหลวงพ่อทบธรรมะใครไม่รู้จักวัดช้างเผือกเขาก็สอนทั้งหมดสอนถ่ายทอดทุกคนครับแต่คุณตาเนี่ยจะไม่มีใครคุยด้วยครับเพราะว่าทุกคนจะมองว่าแกบ้าแกทุกคนจะไปมองว่าแกบ้าแต่ผมจะเป็นคนเดียวที่ไปคุยแล้วมองว่าแกไม่บ้าแกจริงแบบถ่ายทอดชี้คาถาก็อย่างที่บอกด้วยความเป็นเด็กรู้อะไรมาจำหมดแต่ไม่ได้จริงจังเพราะยังเป็นเด็กไม่รู้จะไปทำอะไรคือจะบอกยังเป็นท่าขาลุงมันยังว่างอยู่ก็ใส่เข้าไปก็จะง่ายกว่าลุงหลวงพ่อทบท่านมีตำราอยู่เล่มหนึ่งคัมภีร์อยู่เล่มหนึ่งเรียกว่าตำราพิชิตพัชราจารย์ก็เป็นตำราอักขระเลขยันเนี่ยแหละครับใช่ใช่แล้วก็มีพวกเรื่องหมอยาฝูนภัยอะไรอยู่บ้างใช่ใช่แต่ของนั้นของหลวงพ่อทบรู้สึกเหมือนผมเคยมีนะเป็นมีคนตอนหลังก็ฟีลอกกันมาเป็นรุ่นนั้นจริงจริงเล่มนั่นจริงจริงจะเป็นลายมือจะเป็นลายมือเขียนใช่ใช่เพราะว่าของคุณตาผมเนี่ยจะมีการลงที่เขามอบให้นะที่ถ่ายทอดตกกันมาเขาต้องมีต้องมีท่านจะเขียนเลยว่ามอบให้ลูกศิษย์คนนี้จะมีวันอะไรเรียบร้อยเลยที่ผมเห็นมาผ่านตามมาหลายเล่มนะครับใช่ใช่จะมีการบอกไว้เขาก็จะเหมือนกับมีตัวต้นฉบับแต่ครั้งนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นวิชายาส่วนวิชายันเนี่ยท่านสอนไม่กี่ตัวถ้าผมจำที่ผมจำได้เลยนะที่ตอนนั้นที่แกพูดกับผมนะหรือแกถ่ายทอดมาเนี่ยนะให้จดจำเนี่ยนะวิชานี่เขาเรียกยันเพชรกับอ๋อยันเพชรกับยันเพชรกับเป็นตัวหนึ่งที่คัดลอกมาจากวัดสุทัศน์ให้เพราะว่าไปสร้างกิ่งเพชรกับประมาณปี1.15ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแทบจะเป็นถ้าจะบอกว่าเป็นเกี่ยวกับทำให้สนใจเรื่องนี้คนแรกต้องบอกว่าเป็นคุณตาก่อนแต่คราวนี้พอ
ด้วยความที่เราอยู่กับคนอย่างนี้ด้วยเนาะคนติดวัดคนอะไรแล้วก็อยากจะบวชมันก็เป็นสิ่งที่มันน้อมไปให้เราอยากจะไปบรรพชาเป็นเณรนี่พอเราไปบรรพชาเป็นเณรเนี่ยผมจะแปลกอย่างนึงก็อย่างที่บอกว่าผมจะไม่ค่อยนอนกลางคืนเนี่ยผมจะแอบสวดมนต์วิธีอ่ะมนต์วิธีคิดในใจไงเณรเนี่ยสวดมนต์เก่งกว่าพระคิดนะตอนเป็นเณรคิดว่าเฮ้ยเราเป็นเณรเนี่ยเราต้องสวดมนต์เก่งกว่าพระให้พระอายเราไปเลยธรรมจักรอะไรได้หมดยกเว้นปาฏิโมกข์ไม่ได้คราวนี้พอกลับมาวัดกลับมาเลยเนี่ยมาพักที่กรุงเทพนะอันนี้คือย้อนกลับไปก่อนนะหลวงพ่ออุปชาเนี่ยแกก็เห็นแววว่าเฮ้ยไอ้เนนองค์นี้มันสวดอภิธรรม7ทันทีได้แม่นอะไรอย่างเงี้ยครับนโมเมก็สวดได้แต่เราอ่ะไม่รู้ตัวว่าไอ้ที่เรากําลังปกติไอ้ที่เรากําลังทําได้อยู่เนี่ยมันไม่ได้ปกตินะมันคือความรู้สึกเราคือปกติเรารู้สึกว่าปกติแต่เราอันนี้คือจะพูดให้คิดก่อนเดี๋ยวจะพูดเท้าความไปตอนที่บวชพระแล้วครับคราวนี้พอจะเรียนปริญญาตรีปั๊บนอนอยู่เรียนแล้วนอนอยู่ไปเจอสมเด็จไปเจอเรื่องราวของไปเจอภาพยนตร์ตอนนั้นเขาเอามานำเสนอหนังสมเด็จโตใช่ๆหนังสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมลังสีเรารู้จักอยู่แล้วใครก็รู้จักใช่ไหมแต่รู้จักกันแบบไหนลึกซึ้งขนาดไหนเราก็คิดว่าเราก็ดูประวัติท่านแล้วก็เอ๊ะท่านก็เป็นเนรมาก่อนเป็นอะไรมาก่อนก็เรียนอะไรมาคราวนี้เราก็นึกย้อนไปตอนเราเป็นเนรดิว่าเนี่ยหลวงพ่อส่งเราไปเรียนหนังสือที่วัดกษัตริย์ก็ในเรื่องประวัติสมเด็จโตก็จะเห็นว่าท่านสมเด็จเนี่ยท่านเรียนที่วัดแล้วท่านก็ถูกส่งไปที่อื่นใช่ไหมแล้วเราก็มีกำลังใจว่าหรือว่าชีวิตเราเนี่ยมันจะเหมาะกลายเป็นพระก็เลยพักจากตรงนั้นอ่ะก็คือสึกจากเนมาอยู่ได้3ปีก็บวชพระต่อก็สึกมาจบม.6 อ่ะง่ายๆจบม.6 แล้วอยู่สักพักนึงอยู่สักพักนึงเพราะตอนสึกออกมาจากเนเนี่ยมันก็17แล้ว17แล้ว17แล้วมาอยู่3ปีก็ประมาณ20อายุครบแล้วครบบวชใช่ครบแล้วคราวนี้พอมาอยู่ปุ๊บด้วยความที่เรามีทักษะเก่าอยู่แล้วเนี่ยแต่เราไม่เคยรู้ตัวว่าเรามีทักษะครับเราก็บวชเข้าไปปกติหลวงพ่อก็จําเราได้เลยหลวงพ่อแกพูดเลยกูบอกแล้วอย่าสึกถ้าไม่สึกป่านี้นะเป็นมหาปริญญาไปแล้วอะไรประมาณเนี้ยบอกไม่ฮะไม่เชื่อขะคุณเป็นคนโบราณผมชอบแกมากแล้วเดี๋ยวจะพูดถึงหลวงพ่อด้วยว่าแกจุดยอดยังไงทั้งสององค์เลยที่ผมมีความผูกพันคือพอบวชปั๊บเนี่ยแกรู้ผมเรื่องราวที่ผมเป็นเนรนะผมยังไม่รู้ตอนนั้นมันก็มีหลวงน้าในวัดเดินมาคุยกับผมใช่เนรองค์นี้เปล่าที่ไปอยู่3เดือนแล้วสอบบาลี1 2ได้แล้วก็คิดมันแปลกตรงไหนวะใครเขาก็เรียนกันวัดกษัตริย์ปราสอบได้ตั้งหลายองค์เลยประมาณนี้บอกเฮ้ยมันไม่ใช่ง่ายนั่นแหละอะไรประมาณนี้บอกอ่ะยากอะไรก็เห็นมีแค่ไวยากรณ์กับแปลไม่เท่าไหร่ไม่เห็นมีอะไรตอนหลังก็เริ่มมาสำนึกโตแล้วไงเริ่มเห็นคุณค่าในความรู้ก็เฮ้ยแล้วที่เรารู้มาเนี่ยมันสามารถเอามาทบทวนได้หมดเลยนี่หว่าก็เลยรื้อคัมภีร์เลยคราวนี้รื้อตำราเลยตำราที่คุณปู่ให้ตำราที่ได้ทำการเรียบเรียงรวบรวมมาจากสมัยเป็นเนรที่อยุธยาในความรู้ต่างๆคราวนี้พอโตแล้วเริ่มมีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้นเพราะตอนนั้นเนี่ยเวลาไปได้ตำรามาก็ต้องจดแน่นอนจดครับไม่มีใครเขาให้ใช่ฮะมาเอามาลอกอ่ะไม่ได้ซีหลอกไม่ได้ซีหลอกอ่ะใช่ไม่ได้ซีหลอกต้องคัดออกต้องคัดไปแล้วไอตอนคัดก็เหมือนกับฟื้นความรู้ไปเรื่อยๆอ่านไปด้วยคือบางครั้งเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยคนเขาไม่เข้าใจครับพระเนี่ยสมัยก่อนเวลาเขาเรียนเนี่ยหรือในที่เป็นพระโบราณจริงๆอ่ะท่านจะไม่ให้ต้นฉบับนะต้องไปลอกเอาท่านจะสอนตัวนี้คือเรียนตัวนี้ทีละอย่างจดตัวนี้ไปทีละเรื่องแกจะไม่ให้ทีเดียวหมดไม่ให้เป็นเล่มอ่ะไม่ใช่แกจะไม่ให้มันเป็นเล่มคัดลอกไปคัดลอกไปไม่คือสอนเป็นเรื่องๆครับใช่สอนเป็นเรื่องๆพอเรียนไปได้สักพออยู่ไปก็เริ่มทบทวนคราวนี้พอทบทวนเสร็จปั๊บก็ยังไม่รู้นะว่าตัวเองรู้อะไรบ้างแต่ก็รู้ว่าพยายามศึกษาอยู่ตลอดอ่ะแล้วก็เรียนหนังสือจนโทเอกอะไรอย่างเงี้ยเป็นพระขวายคว้าตลอดแต่คราวนี้พอไปบวชเป็นพระปั๊บมีความคิดเรื่องเกี่ยวกับคือไม่ต้องมนต์พระใหม่เนี่ยไม่ต้องก็ต้องไปสวดมนต์ไปทำกิจที่จำเป็นต้องสวดอย่างพระหุงอะไรเงี้ยอย่างผมไม่ต้องเพราะว่าผมรู้มาจากเนรแล้วได้แล้วใช่ก็เลยไม่ต้องไปเสียเวลาทำแบบเขาผมก็เอาเวลาตรงเนี้ยทำเรื่องของผมทั้งวันทั้งคืนเลยจนบางทีหลวงพ่อแกก็ว่าทั้งค่ำกลางคืนตีหนึ่งตีสองทำไมไม่นอนจริงๆไม่ใช่นิสัยผมเป็นคนอยากรู้รู้ก็ต้องรู้ให้ลึกครับต้องสุดต้องไปให้ถึงต้องไปให้ถึงที่
ครับคราวนี้จังหวะว่าไปเจอหลวงปู่รูปนึงอยู่วัดนกชื่อหลวงปู่จลาวัดนก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 ใกล้ๆกันอยู่ใกล้ๆกันอยู่ใกล้ๆกันก็เข้าไปสนทนากับท่านก็เห็นท่านสักเต็มตัวเลยท่านก็บอกท่านก็เล่าให้ฟังว่าตัวท่านเนี่ยเป็นสมัยก่อนท่านสักท่านสักแล้วท่านเลิกก็ไม่เข้าใจว่าท่านเลิกยังไงแล้วก็คิดเอ๊ะครูเนี่ยองค์เนี้ยจะต้องเป็นองค์ที่ช่วยต่อยอดความรู้เราได้แน่เลยก็เลยฝากตัวเป็นศิษย์ท่านคราวนี้พอเราอยู่กับท่านไปสักพักท่านก็เริ่มบอกเรื่องเกี่ยวกับว่าท่านเคยเรียนกับหลวงพ่อโชติวัตโนวัตโนตโนหลวงพ่อโชติวัตโนท่านเคยเป็นลูกศิษย์แบบปฏิบัติหลวงพ่อไปหาบน้ำหาอะไรอันนี้เราไม่ทันนะตามคำบอกเล่าของท่านนะคราวนี้ท่านก็ทำการสอบเราสอบว่ารู้เรื่องปฐมังยังคือเขาก็ทดสอบว่ารู้อะไรมาบ้างอะไรเงี้ยคราวนี้พอคุยกันไปคุยมาแกบอกก็รู้มาหมดแล้วไปรู้มาจากไหนอะไรเงี้ยผมบอกว่าผมเคยเป็นเนรอยู่วัดเนี้ยวัดเนี้ยวัดกษัตริย์ตาอะไรเงี้ยเขาก็เรียนจากพระในวัดอะไรเงี้ยบอกรู้ไหมวัดกษัตริย์ตาเนี่ยเรื่องพวกนี้สุดยอดแล้วแล้วเราก็ใช่เหรอไม่เห็นรู้เลยนึกว่าเป็นวัดธรรมดาก็มันก็พาใจก็อยู่แค่วัดนั้นแหละใช่ชีวิตอยู่แค่วัดได้ไงใช่คือถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้สมมติไปทัวร์หลายวัดตามจริงนะว่าไปอยู่วัดนู้นวัดนี้มันก็จะเปรียบเทียบได้แต่ด้วยความที่อยู่เราบวชก็ส่งมาเลยไม่ตอนเป็นเนรก็ไปแต่ไม่ได้ไปบอกเขาว่าเราอยู่ที่ไหนเพราะเราแอบออกไปไปแอบออกไปคราวนี้เขาบอกว่าอ้าวแล้วอยู่วัดคู่หาหลวงพ่อเจ้าคุณไม่สอนบ้างเนี่ยอ้าวอีกแล้วมาสะกิดสะกิดหัวเลยความอยากรู้แล้วเอ๊ะทำไมขนาดวัดอื่นยังชมวัดเราเอ๊ะมันยังไงกันคู่หาเขาก็มีตำนานอยู่ไงท่านพระผงหลวงพ่อผงอ่ะหลวงพ่อผงเนี่ยวัดเขาเรียกเดิมทีเขาเรียกว่าสาราสีหน้าครับแล้วก็ตอนหลังก็เรียกวัดคู่หาสวรรค์หลวงพ่อผงนั่นก็เป็นกิจจิคณาจารย์สร้างเขาเรียกพระเครื่องพิมพ์เล็บมือใช่ครับหลังยันเทาะหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นจริงๆเป็นพระกิจจิคณาจารย์ยุคสมัยหลวงปู่บุญได้นะท่านพ่อผงเนี่ยค่อนข้างมาอะไรมาก็น่าจะอยู่ในช่วงหลวงพ่อโชติวัตโนครับเจ้าคุณผลอะไรประมาณนี้น่าจะในยุคเท่าที่รู้นี่คือว่าท่านหลวงพ่อผ่องนี่น่าจะเป็นเจ้าอาวาสองค์ที่11หรือ13นะไม่แน่ใจแต่ว่าท่านอยู่ในยุคของผู้ชูวัดนาคปรกชูผู้ชูนั้นเส้นเดียวกันเลยคือถ้ากับว่าตอนนี้เนี่ยก็สะกิดใจละครับเฮ้ยท่านเจ้าคุณที่วัดเราต้องไหมฮะต้องได้รับทำไมเราไม่ศึกษาจากท่านใช่เราก็ต้องกลับมาถูกไหมฮะเพราะจริงๆตอนเนี้ยมีเขาเรียกว่ารู้แหล่งละแหล่งจริงๆแล้วโอ้โหกว่าหูสูตรอยู่ใกล้เรานี่เองนะฮะแต่ยังร้านอยู่ยังไม่เชื่อเพราะว่าเราโกรธหลวงพ่อเนี่ยคงเราไม่อยู่วัดอย่างนั้นอ่ะเออแล้วก็หลวงพ่อนี่แล้วก็คิดอีกทีดุอะไรหลวงพ่อเก่งทำไมหลวงพ่อไม่สอนเองบางทีมันคนละสเต็ปบางทีเขาให้ไปเอาพื้นไปพื้นฐานพื้นฐานดูความเรียบสาหะถูกจริงมันต้องไปปูพื้นก่อนใช่ครับโดนคล้ายๆเนี่ยโดนให้ไปพอไปได้วิชามาดีตรงที่ว่าอะไรไหมท่านผู้ชมก็คือว่านั่นจุดตรงนั้นอ่ะตัวพระอาจารย์ไม่รู้จักใครนะใช่คือถ้าอยู่ที่เดิมรู้จักใครเนี่ยก็จะเป็นขายใหญ่อยู่ใช่เป็นขายใหญ่เป็นในกรุงเทพนะก็ไม่อยากจะศึกษาเล่าเรียนแล้วไม่อยากจะรู้ขายใหญ่เนี่ยบางทีเพื่อนพักพวกก็มาหาได้ใช่เพราะจริงๆยังอยู่ในวัยรุ่นถูกไหมฮะเที่ยวเล่นพักพวกมาพวกมาคุยเนี่ยดื่มๆเนี่ยไม่กลับเราพูดแบบตามหลักง่ายๆท่านผู้ชมคือพักพวกมาคุยนานๆเนนจะมีเวลาศึกษาเล่าเรียนถูกเกิดพักพวกเอายามาส่งนั่นแหละเนนก็สนุกสิถูกไหมฮะถ้าส่งอยู่ไกลๆผมว่านั่นคือเขาเรียกว่าท่านมองแบบผมว่าท่านน่าจะมีตาในนะอันนั้นส่วนหนึ่งน่าจะมีตาในไม่แน่ใจไม่แน่ใจแล้วน่าจะรู้ว่าจริงๆตักกศิลาที่สามารถส่งได้ก็ไม่ใช่มีวัดเดียวถูกไหมฮะทำไมไปวัดกษัตริย์อันนี้คือวัดพญาก็มีหรือวัดไหนก็ได้มันก็ไม่ใช่มีแค่วัดเดียวนะฮะแต่ทำไมต้องส่งไปถูกที่ถูกทางนะครับก็ตั้งแต่ว่าตัวพระอาจารย์เองก็คือได้ศึกษามาเยอะเนาะพูดจริงๆแล้วเนี่ยผมเข้าเรื่องนี้แล้วการนั้นท่านผู้ชมเพราะว่าไม่อยากให้เสียเวลาเพราะว่าหลายๆคนกำลังรอความรู้อยู่นะฮะเพราะจริงวันนี้ผมบอกว่าความรู้แน่นๆกันเลยแล้วก็ผมต้องการให้พระอาจารย์เนี่ยมาเผยแผ่ความรู้ท่านผู้ชมเนี่ยในเขาเรียกในจุดนี้เราจะได้เรียนเรื่องตะกุดมหาระงับจริงๆเดี๋ยวเราจะได้เรียนอีกหลายๆเรื่องเอาแบบพื้นๆก่อนพื้นที่เราแทบจะไม่รู้กันเลยผมเองผมบางทีบางอย่างไม่ใช่บางอย่างหลายอย่างวันนี้ไม่รู้เรื่องจริงๆต้องมาอาศัยถามจากพระอาจารย์นี่แหละนะฮะแรกสุดเลยท่านผู้ชมครับ
นะถ้าพระอาจารย์ครับในพระไตรปิฎกถอดพระสูตรมาแล้วเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับมนต์คาถาพระสูตรนะท่านผู้ชมหรือพระไตรปิฎกเนี่ยจะถอดพระสูตรมาสุตตันตปิฎกคือในพระไตรปิฎกประกอบด้วยพระสุตตันตปิฎกพระวินัยปิฎกแล้วก็พระอภิธรรมปิฎกเดี๋ยวอธิบายตรงนี้ก็เป็นความรู้แก่สาธุชนด้วยครับพระไตรปิฎกเนี่ยคำว่าพระไตรปิฎกเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยย้อนกลับไปประมาณรัชกาลที่4เนี่ยจะมีหลักฐานว่าพระไตรปิฎกเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าพระไตรปิฎกจะถูกเรียกว่าคัมภีร์สุตตันตปิฎกสุตตันตะพระวินัยปิฎกแยกคัมภีร์และในข้อมูลตรงนั้นน่ะมีปรมัตถ์ปิฎกและก็สัทธาวิเลสก็จะมีการแบ่งว่าพระวินัยปิฎกเนี่ย53คัมภีร์ครับ518ผูกโอเคไหมผูกหนึ่งก็ตัดหนึ่งใช่พระสูตรน่าจะประมาณ235คัมภีร์ครับ1946ผูกพระปรมัตถ์ปิฎก90คัมภีร์787ผูกคัมภีร์สัทธาวิเลส62คัมภีร์430ผูกโดยประมาณคร่าวๆ คือตัวนี้รู้เป็นเนนตอนเป็นเนนเนี่ยคือที่บอกว่ารู้ไม่จากพื้นฐานไงแต่ไม่รู้ว่าเรารู้อะไรเข้าไปแต่มันอยู่ในนั้นอ่ะอันนี้บางคนก็ไม่รู้นะว่าใช่ความจริงผูกกี่ตับเพราะว่าก่อนสมัยรัชกาลที่4นี่ก็ยังไม่มีโรงพิมพ์ต้องบอกงี้คือโรงพิมพ์เนี่ยหมอบัตรมาทำตอนสมัยรัชกาลที่4ถึงได้มาพิมพ์พระไตรปิฎกเป็นตัวเป็นเล่มเพราะถ้าเป็นกระดาษเขาเรียกอะไรนะร210เท่าไหร่ไม่รู้ประมาณนั้นเขาเรียกอะไรสังฆายนาสมัยรัชกาลที่4เขาเรียกถ้าเป็นกระดาษปานนี้ก็เดี๋ยวผมจะไล่เรียงให้ฟังอย่างนี้ครับไม่ได้อันนี้นะครับก็จะลองพูดแบบคร่าวๆว่าจริงๆแล้วพระไตรปิฎกเนี่ยสังฆายนาครั้งที่1ถึง2เนี่ยทำในอินเดียและครั้งที่3ก็จะเป็นยุคของพระเจ้าอโศกครับพระเจ้าอโศกส่งสามัญทูตมา9สายทั่วโลกที่แบ่งทั่วโลกสายเราเรียกสุวรรณภูมิใช่ก็จะมีพระไตรปิฎกก็จะมีการนำคัมภีร์พระไตรปิฎกเนี่ยแต่ตอนยังไม่มีเพราะว่าพระไตรปิฎกเนี่ยมันบันทึกที่แรกที่ศรีลังกาพ.ศ.433คราวนี้ก็เป็นเกี่ยวกับการมุขปาฐะปากต่อปากปากต่อปากปากต่อปากแต่ก็จะมีพระโสนะเถระกับพระอุตตระเถระที่มาบ้านเราใช่แล้วก็จะถวายไว้เผื่อใครไม่รู้ก็จะบอกว่าพระสงฆ์ไทยรูปแรกเนี่ยชื่อบุญนะหรือถ้าพูดเป็นภาษาไทยเรียกบุญนะหลวงพ่อบุญเพราะว่าเคยเจอรูปปั้นอ่ะอยู่ในถ้ำที่ราชบุรีเขาบอกว่าเป็นพระสงฆ์ไทยองค์แรกใช่ใช่ใช่นี่ก็คืออย่างนี้แล้วก็ทีนี้พอช่วงสงครามในไทยเนี่ยเราก็ที่จับต้นชนปลายได้เนี่ยก็จะมีพระไตรปิฎกฉบับล้านนาพระติโลกราชติโลกราชใช่พ.ศ. 2020ท่านเจ้าติโลกราชมีใบลานคัมภีร์เกี่ยวกับพระไตรปิฎกเป็นภาษาตัวธรรมที่เราเรียกกันว่าตัวล้านนาตัวล้านนาครับพระสมัยก่อนถึงจะต้องมีการเรียนรู้ตัวธรรมด้วยครับเพราะต้องการไปเทียบแบบไงว่ามีการเพี้ยนหรือเปล่าครับคราวนี้พอมาพ.ศ. 2331พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหรือรัชกาลที่1เนี่ยท่านทรงสังคายนาให้เป็นตัวของไทยของไทยโดยการไปยืมรามันเพื่อนบ้านมาเทียบกันมาเทียบกันแล้วก็เอาล้านนาเอาอะไรมาเทียบกันจารึกเป็นตัวขอมตัวขอมก็คือยังไม่ใช่ตัวกอไก่ขอไข่แบบปัจจุบันนี้เป็นตัวขอมคือขอมจากกัมพูชาอย่างนี้ก็มาเทียบลงคราวนี้อย่างที่เราพูดกันเมื่อกี้ว่ารอ4เนี่ยท่านก็ทำการสร้างพระไตรปิฎกฉบับรูปเล่มขึ้นมาแต่ทีนี้ท่านสร้างไม่เสร็จก็ยังไม่สมบูรณ์รัชกาลที่5พ.ศ. 2468หรือ86นะไม่แน่ใจนะท่านก็ทำการทำพระไตรปิฎกฉบับสมบูรณ์ที่ทุกวันนี้เราเรียกกันว่าฉบับสยามรัฐนะสยามรัฐสังคายนาที่เป็นเล่มแดงๆและเป็นช้างเขาเรียกตัวบาลีพินทุคือเอาจากตัวขอมเนี่ยมาเป็นบาลีพินทุก็คือมาเป็นตัวน้อหนูกอไก่ไทยตัวไทยแหละแล้วจะมีจุดใช่แล้วพอครบพอมาเรื่อยๆก็จะมีฉบับหลวงก็คือปี25ศตวรรษ2500ก็จะมีฉบับหลวงภาษาไทยฉบับที่ว่าเรามาตอนนั้นมาพุทธอะไรก็เลยนะพุทธอะไรนะกึ่งพุทธศตวรรษกึ่งพุทธศตวรรษเป็นความเชื่อใช่ฮะก็จริงๆอย่างที่พระอาจารย์พูดท่านผู้ชมถามว่าทำไมทางภาคกลางเนี่ยต้องมีภาคเหนือภาคกลางโดนเผาหมดส่วนใหญ่แต่เหนือไม่ก็ไม่โดนเผาอยุธยาเสียเวลาตีนั่นแหละตีกันโดนกันตั้งแต่ตอนนั้นใช่นะ
ผ่าไปผ่ามาแต่มันก็จะต้องทางเหนือเนี่ยเขาไม่เคยมีการก็เรียกว่ามีการโจมตีกันอย่างนั้นอ่ะไม่มีการเผากันก็เลยมีเหลือกลับมาก็ดึงกันกลับมาจริงๆก็อิงจริงๆก็ยังอิงฝั่งพม่าอยู่ฝั่งพม่ากับฝั่งล้านช้างแล้วอย่างนี้ก็คือเกี่ยวข้องยังไงฮะกับมนต์คาถาต่างๆพระไตรปิฎกนี่นะคราวนี้เขาจะเกี่ยวเนื่องกันตรงที่ว่าอย่างเรายกตัวอย่างเนี่ยการเรียนศาสตร์อาคมนะหรือในศาสตร์ทางพุทธนะทางพุทธนะย้ำว่าทางพุทธหรือทางพระสงฆ์โบราณเนี่ยที่สืบกันมาเนี่ยจะมีเจตนาเดียวกันหมดก็คือ1เอาอย่างนี้ดีกว่าเรามาพูดกันเรื่องคำว่าอาคมก่อนครับอาคมว่ามันเกี่ยวเนื่องกับครับตรงๆเลยอาคมเนี่ยอย่างถามท่านเนี่ยถ้าท่านไม่รู้อะไรครับผมถามว่าอาคมคืออะไรท่านจะตอบว่าอะไรถ้าเกิดสมัยนี้ก็จะบอกว่าอาคมก็คือคาถาพวกคาถาเข้ามาควบกับคาถาอาคมเรียบร้อยมนใช่ฮะจริงๆแล้วอาคมนี่แปลว่าจารผมเรียกนะว่าจารึกกันจานจารึกจริงๆอาคมเนี่ยถ้าอ่านไปโดยตามในยะของบาลีตามสนธิกิริยาบกรเนี่ยก็จะเป็นการลงอักษรอาคมครับที่เขาบอกว่าไปหาพระที่รู้วิชาอาคมเนี่ยวิชาแปลว่าความรู้ส่วนอาคมะเนี่ยหรืออาคมเนี่ยแปลว่าการลงอักษรก็คืออ่านออกเขียนได้ใช่พระจะเรียนหนังสือได้ไม่กี่คือถ้าเกิดว่าสมัยเสียงพวกเราเนี่ยพระจะว่าคำว่าอาคมเนี่ยไปหาพระขมังเวทเราพูดอย่างนี้ถูกไหมฮะไปหาพระกิจิกแต่ถ้าเกิดสมัยโบราณเนี่ยเขาว่าไปหาพระที่มีอาคมก็คือว่าพระที่มีความรู้อ่านออกเขียนได้มีความรู้ใช่ครับพอนี้พอมันจะมีได้ยินว่าคาถาอาคมใช่ครับคาถาหรือกะถานี่ก็คือภาษาบาลีคาถานี่หมายความว่าเนื้อความประโยคที่กล่าวก็คือบทสวดที่เราท่องที่คาถาบางทีเราจะได้เรียกอัฏฐคาถาอัฏฐคาถาอัฏฐคาถาเราจะได้ยินอย่างนี้มากเนื้อความที่เป็นการกล่าวแล้วก็เป็นตัวการเขียนการลงใช่ครับให้ทำความเข้าใจนี้ก่อนเพราะจริงๆครับปัจจุบันยังเข้าใจผิดเยอะเลยว่าส่วนใหญ่เลยนะครับพูดจริงๆคือมันกลายเป็นพ่วงคำนะท่านผู้ชมแล้วก็พอพ่วงคำปุ๊บแล้วเราก็มักจะเห็นอย่างเงี้ยใช่มันก็เลยมาเป็นเรื่องอ๋อคนมีวิทยาคมคนมีอาคมเงี้ยมันต้องอย่างนี้กลายไปคิดเป็นเรื่องไสยศาสตร์ไปใช่ครับผมก็พูดอย่างที่อาจารย์พูดคือคำว่าอาคมสมัยก่อนก็คือครูบาอาจารย์ที่สามารถอ่านออกเขียนได้ต้องเน้นว่าเขียนได้ด้วยถูกไหมฮะเพราะคำว่าอ่านออกเนี่ยก็คือสอนมุขะก็คือปากต่อปากก็จะจำได้ถูกไหมฮะแต่คำว่าจำได้นะท่านผู้ชมจำได้อย่างเดียวถ้าเขียนไม่ได้มันก็จบถูกไหมมันต้องเขียนได้ด้วยเพื่อนะฮะเพื่อที่ว่าเวลาพระอาจารย์ไปเจอกับครูบาอาจารย์ที่มีคาถาคมมีอาคมสามารถสอนเขียนได้ด้วยหรือสามารถที่จะจดบันทึกจารึกไว้ได้หมดใช่ไหมครับนี่คือที่มาละที่มาของว่าอาคมหลายท่านยังไม่ทราบเลยท่านไม่ทราบตรงนี้อย่างเมื่อกี้ถามว่าอะไรก็คือพระไตรปิฎกนี้นะฮะถอดพระสูตรมาเนี่ยมาเป็นมนต์คาถาหรือเป็นอาคมเนี่ยเกี่ยวข้องยังไงตรงนี้ว่าพระไตรปิฎกเนี่ยจะมีเนื้อความทั้ง5ประการที่ครูบาอาจารย์ท่านแยกออกมานะครับอย่างอย่าไปรวมพระไตรปิฎกเอาทีละส่วนก่อนอย่างเช่นคําว่าสุตตันตปิฎกอาปามัจจุปะอาปามัจจุปะทีมสังอังคุครับอันนี้คือจะได้ยินคุ้นๆหูกันได้ยินอยู่ฮะเป็นหัวใจแล้วแยกออกมาเป็นสังวิทาปุคคยปะก็คืออภิธรรม7คัมภีร์ใช่ยังเกี่ยวข้องกันยังไงหนึ่งหัวใจบางอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านเอามาลงอาปามัจจุปะเกี่ยวแน่นอนเพราะมันเป็นชื่อหมวดของพระวินัยพระวินัยอาเนี่ยย่อมาจากอาธิกรรมว่าเฉพาะเรื่องวินัยถึงปาราชิกและถึงอนิยตส่วนปาเนี่ยคือปาจิตติถ้าใครเคยบวชจะคุ้นเป็นวินัยจะเป็นวินัยมะเนี่ยหมายถึงมหาวรรคมหาวรรคในคัมภีร์ของพระวินัยจุอาปามัจจุจุคือจุลวรรคคือวรรคเล็กส่วนปากตัวสุดท้ายนี่ครับปากกรไม่ใช่ปริวานปริวานปริวานคือย่อยปากกรปริวานย่อยใช่ครับคราวนี้บางคนใช้คำว่าปากกรอันนี้คือความเกี่ยวข้องส่วนหนึ่งแล้วนะว่ามีไหนคราวนี้ทีมสังอังคุเป็นส่วนของพระสูตรพระสูตรทีนี่ย่อมาจากทีฆนิกายทีฆนิกายคือรวมพระสูตรเนื้อความที่มีความยาวมากความยาวที่สุดครับไปลงรวมกันอยู่ที่เดียวกันตัวที่สองคือคุทีมะมะนี่คือมัชชิมมานิกายมัชชิมแปลว่ากลางๆคือเนื้อความที่มีขนาดกลางๆที่ชำระแล้วเป็นกลางๆสังคือสัญญุตตานิกายสัญญุตตานิกายก็คือที่สั้นๆเล็กๆย่อยเล็กๆสั้นๆไม่เยอะคล้ายๆคำปารภประมาณนั้นแบบประมาณนั้นคือเป็นส่วนสั้นๆส่วนแบบที่ลงกันได้สั้นๆทีมะสังอังคันนี้อังคุตตรนิกายก็จะพูดถึงหมวดธรรมแบบพูดธรรมะหลายๆหมวดในพระสูตรเดียว
อย่างเงี้ยเป็นกลุ่มเขาเรียกเป็นกลุ่มแล้วก็สุดท้ายก็คือคุตตกนิกายคราวนี้พอมาพูดว่าเกี่ยวข้องยังไงกับพระไตรปิฎกส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเนื้อความหรือคาถาเนี่ยที่นำมาทำเป็นยันก็ดีที่เราเข้าใจเรียกว่ายันนะหรือคาถาเนี่ยก็จะถูกถอดออกมาส่วนใหญ่มาจากคุตตกนิกายคือเป็นเรื่องราวของการแสดงฤทธิ์แล้วก็เป็นเรื่องราวของธรรมบทต่างๆที่กล่าวถึงสมัยพุทธกาลหรือเป็นชาติก่อนๆของพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้าจะรวมอยู่ในคุตตกนิกายจะมีความสำคัญมากในส่วนของการถอดออกมาทำเป็นคาถาส่วนสังวิทาปุกยปะนั้นครูบาอาจารย์ก็จะแยกอีกสังก็คือสังคีนีสังคีนีกุศลธรรมะใช่ใช่นี่ก็พระวิพังอันนี้พอได้ยินกันเรื่อยไปฟังงานศพนะจริงๆไม่ได้ศพฟังว่าให้พวกเราฟังอันนี้เป็นความรู้นะเป็นความรู้จะบอกว่าที่มาจริงๆแล้วเนี่ยของอภิธรรมที่ว่าสังวิทาปุกยปะเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยตามหลักฐานโบราณอาจารย์ท่านรวบรวมไว้เนี่ยหรือศึกษาประพันธ์กันไว้หรือที่เรียบเรียงกันมาจากคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคของภาษาลีบุตรแต่งขึ้นใช้สอนลูกศิษย์ในสมัยพุทธกาลเขาเรียกว่าคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคตอนนั้นคราวนี้พอหลังพุทธกาลมาเนี่ยคัมภีร์เนี้ยถูกตกทอดมาสู่สังคายนาครั้งที่3คือครั้งที่พระเจ้าอโศกทำสังคายนาพระโมคคัลลีบุตรติสาเถระทำการสังคายนามาเป็น6คัมภีร์ก็แยกออกมาได้6คัมภีร์ทีนี้ท่านก็แต่งคาถาวัตถุก็คือตัวกะสังวิทาปุกกะเอาตัวกะเอาไปเสริมตัวคาถาวัตถุคาถานี่แปลว่าเรื่องก็คือที่มาของคัมภีร์ทั้ง6เรื่องเกี่ยวกับเรื่องการทำการรวมคัมภีร์ทั้ง7เนี่ยที่รวมกันได้7คัมภีร์แล้วเนี่ยมาแล้วก็อธิบายแยกกันมาอีกว่าพระพุทธโฆสาจารย์พ.ศ. 1200หรือพ.ศ. 1000เนี่ยท่านก็อธิบายเป็นสังคหะเคยได้ยินใช่ไหมอภิธรรมมาตสังคหะก็มาสงเคราะห์เข้าในอภิธรรมอภิธรรมใช่ตอนนี้เรามีเปิดสอนเรียนกันอภิธรรมสังคหะยังมีอยู่ใช่ครับแต่อยากให้รู้ว่าที่มาก็มีวัดระฆังก็มีครับอันนี้ไปศึกษาต่อยอดได้ใช่เพราะที่เห็นมาก็มีเยอะวัดมหาธาตุก็มีวัดมหาธาตุเวลามีจัดงานจัดอะไรเนี่ยก็จะมีมารับสมัครใช่ใช่เรียนรับสมัครอภิธรรมไปสนีก็มีใช่ผมก็เคยสมัครครับเรียนไม่ถึงไหนเรียนเสาร์อาทิตย์ครับนะฮะก็ตรงนี้เราเอาหลักเราได้รู้แล้วนะว่าท่านผู้ชมว่าอาคมที่หรือที่มาจากพระไตรปิฎกก็คือตรงนี้ตัวย่อลงมาหรือตัวสรุปมาคือพุทธกนิกายซะส่วนใหญ่ใช่ครับแล้วก็มีโบราณอาจารย์ท่านถอดบางตัวออกมาครับแล้วอย่างคำว่าอาคมเนี่ยเรารู้แล้วคือการจารึกหรือการเขียนได้แปลตรงตัวเลยตามคัมภีร์มูลกระจายเนี่ยแปลว่าการลงอักษรการลงอักษรง่ายๆเลยนะครับแล้วคำว่าไสยศาสตร์นะครับมันเกี่ยวข้องเลยไหมฮะไสยศาสตร์ครับมีความหมายไหมถ้าพูดกันตามความตรงๆก็จะตรงข้ามกับพุทธศาสตร์สายยะเนี่ยแปลว่าหลักแปลว่าขวางศาสตร์แห่งความหลักศาสตร์แห่งความหลักแล้วส่วนพุทธศาสตร์ก็คือสายความตื่นพุทธศาสตร์เลยครับคือตอนนี้ผมต้องอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังก่อนต้องปูพื้นฐานเยอะคือตอนนี้พื้นฐานเนี่ยที่อาจารย์ให้มานี่ง่ายๆเลยนะฮะพุทธศาสตร์กับสายศาสตร์มันอยู่ตรงข้ามกันนะฮะแต่ไม่ได้บอกว่าคุณต้องเลิกเชื่อนะคุณเชื่ออะไรแล้วแต่คุณแต่ว่าเราฟังเราให้เรารู้วันนี้เพื่อที่เราจะได้เรียกว่าตื่นรู้กันพุทโธนี่แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้ตื่นผู้เบิกบานใช่ครับผมนะฮะส่วนต่อคำนี้เขาบอกว่าโอเคล่ะสายศาสตร์หรือว่าที่มาที่ไปนะแล้วผมมาเข้าเรื่องผู้เรียนอาคมนิดนึงนะไม่เดี๋ยวขอต่อเติมนิดนึงพี่ว่าสายศาสตร์ถ้าเราไปพูดอย่างนั้นมันจะฟังดูเอ๊ะมันตันใช่ไหมงมงายไม่บ้างขยายเลยฮะจริงๆไม่ใช่ความเป็นจริงแล้วคำว่าสายศาสตร์เนี่ยคือศาสตร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ทำแล้วเนี่ยเป็นการปิดกั้นให้ไม่บรรลุธรรมไม่บรรลุมรรคผลเนี่ยก็จะเรียกว่ายิ่งเรียนก็ยิ่งไม่บรรลุธรรมยิ่งเรียนยิ่งถอยหลังใช่นะฮะใช่ประมาณนั้นมันอยู่คนละฝากอ่ะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะไม่ใช่ว่าไม่ดีมันก็แล้วแต่คุณชอบไงครับอันนี้เราขออนุญาตพูดตรงนี้เพราะว่าโอเคล่ะพุทธาเนี่ยดีแต่บางคนที่ชอบสายเดี๋ยวเราบอกคุณชอบหรือก็ชอบไปจมตีมันอย่าไปซีเรียสท่านผู้ชมคือวันนี้เนี่ยเรามาเขาเรียกว่าให้รู้กันให้รู้ครับแล้วก็เวลารู้ตรงนี้แล้วเนี่ยเอาล่ะคุณจะเชื่ออย่างไรหรือคุณจะเดินอย่างไรก็ไม่ซีเรียสกันเพราะว่าถือว่าทุกคนนะฮะเราเขาเรียกให้เกียรติความเชื่อทุกคนเพราะจริงๆรายการเนี่ยใช่เราให้ความเคารพจริงๆนะแล้วก็รายการเราก็เชื่อทุกอย่างพูดอย่างนี้แล้วกันนะฮะต่อมานะฮะแล้วถ้าผู้เรียนอาคมนะฮะไม่ได้ผ่านหลักสูตรลบผงอิทธิเจเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นไหมครับถ้าผู้เรียนอาคมนี่ต้องคำถามนี่จริงๆวันนี้ท่านผู้ชมครับออกตัวก่อนนะฮะ
แอดมินเราหรือครีเอทีฟเราเนี่ยบางทีมันลึกมากนะลึกจนแบบผมก็มึนๆนะฮะผมต้องเอาตามคำถามเลยนะฮะก็ต้องถามพระอาจารย์นิดนึงว่าถ้าผู้เรียนอาคมนี่เราเริ่มมาในเรื่องของการอันนี้แหละจุดตรงของพวกเรานี่นะฮะจุดทำความเชื่อเนี่ยท่านผู้ชมถ้าผู้เรียนอาคมไม่ได้ผ่านหลักสูตรลบผงอิทธิเจจะเกิดอะไรขึ้นไหมฮะเดี๋ยวขอยกก่อนยกตัวอย่างก่อนอย่างอาคมนี่พูดไปแล้วว่ามันคืออะไรครับถามว่าจำเป็นไหมถ้าไม่ได้เรียนคัมภีร์ผงอิทธิเจจริงๆเนี่ยเราเรียกติดปากคัมภีร์อิทธิเจเนี่ยจริงๆแล้วคือตัวคัมภีร์มูลกัจจายนะส่วนคำว่าอิทธิเจเนี่ยมาจากการสนธิสนธิคำส่วนหนึ่งในคัมภีร์มูลที่มีเนื้อความว่าอิทธะเจตโสทันหังคันหาหิฉามาสาอย่างนี้เป็นการเขาเรียกว่าเขียนหมวดประโยคตามหลักสนธิกริยโยปกรณ์โดยมีการใช้ศัพท์จำกัดของบุรพาจารย์ให้อย่างเช่นคำว่าอักโคอาหังครับมันจะคล้ายๆเหมือนมีโจทย์มาให้มีคำว่าเรามีคำว่าเธอมีคำว่าที่รักครับลองทำอะไรก็ได้มาแต่งเป็นประโยคที่เรียนมาแล้วเนี่ยมาแต่งเป็นประโยคมาแต่งเป็นประโยคและตัวนี้ก็เลยถูกถอดออกมาใช้ในทางเสน่ห์กลเป็นเสน่ห์กลใช่ใช่คุณรู้ใช่เป็นภาพเลยนะใช่ใช่เราแต่งประโยคจริงๆมาจากพระหมดเลยมาจากพระแต่งประโยคมาจากมูลสังฆาจารย์ทีนี้อย่างที่ถามอย่างเงี้ยคือไปคนถามเนี่ยเขาไปติดอยู่ว่าอะไรนะคำปัญจคัมภีร์ผมเรียกปัญจคัมภีร์ก็คือปัทมังนปัทมังนะเรียกปัทมังอิทธิเจตีนิสิงเหพุทธคุณมหาราชถ้าคัมภีร์ซึ่งเป็นของสายวัสุทัศน์คนเราก็ไปติดคำหนึ่งว่าเพราะว่าเรามักจะได้ยินว่าเป็นคัมภีร์เริ่มต้นของคนที่เรียนต้องรับปองอิทธิเจให้ได้ก็คือเนี่ยห้าคัมภีร์เนี่ยคือตัวนี้ต้องเป็นเรื่องต้นจริงๆไม่ใช่ก็เดี๋ยวเรื่องรับปองเดี๋ยวคุยกันต่อจริงๆไม่ใช่ก็ไม่ชอบนะไอ้เรื่องรับปองนี่มันเป็นผลพลอยได้ครับจริงๆเนี่ยมันไม่ได้จงใจทำผงหรอกคือสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้กระดานชนวนแล้วก็เขียนอักขระแล้วเขาลบทีละตัวมันก็เลยได้ผงแล้วเขาก็เก็บผงไว้เก็บผงตัวนี้ไว้จริงๆเขาใช้เรียนเพราะคัมภีร์มูลเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเป็นคัมภีร์ใบลานพอมาปีพุทธศักราช2453ทำการทำเป็นรูปเล่มรูปเล่มถ้าใครยังทันหรือใครเก็บไว้เนี่ยอย่างผมก็จะมีโอกาสได้เจอจากครูบาอาจารย์2453นี่ประมาณเป็นร้อยปีช่วงนี้เป็นการก่อตั้งมจร.มหาจุฬามหาจุฬามหาของมหามงกุฎช่วงนี้ของรัชกาลที่5ท่านให้ปรับหลักสูตรของพระสงฆ์ใช่ครับคัมภีร์มูลคือจะบอกท่านผู้ชมง่ายๆนะฮะพระอาจารย์ก็บอกว่าไอ้คำว่าลบของอิทธิเจเนี่ยมันไม่ใช่วิชาเลยท่านผู้ชมก็คือเขียนแล้วก็ลบเขียนแล้วก็ลบแล้วก็ผงมันกองอยู่เยอะๆก็มาทำก็เอาไปทำวัตถุมงคลใช่อารมณ์ประมาณนี้ก็คืออย่างที่ผมเขียนความหมายนะเขียนตัวนะตัวหนึ่งจะต้องเขียนยังไงมันจะมีห้าส่วนมีนู่นมีนี่แล้วเสร็จแล้วพอเราเขียนเสร็จเราก็ลบผงพอลบเสร็จมันก็จะกองผงลงมาก็ผงเนี้ยเอาไปทิ้งก็กระไรอยู่คือผมว่าสมัยก่อนเนี่ยเขามาปั้นทำช็อคใหม่ด้วยซ้ำนะใช่เก็บเอาไว้แล้วก็มาปั้นทำแท่งช็อคใหม่แล้วก็มาเขียนกันใหม่เพราะสมัยก่อนพวกมันหายากไงหายากครับพวกช็อคเชิกอะไรอันนี้คือพูดตรงๆความเป็นจริงนะความเป็นจริงนี่คือในวงการแต่จริงๆแล้วเนี่ยเอามาใช้ก็เกิดประโยชน์ถ้าเกิดในเรื่องของพุทธคุณนี่เราขออนุญาตพูดคำนี้แล้วกันเพราะว่าระหว่างที่เรียนนะฮะหรือระหว่างที่เขียนเนี่ยจิตมันก็ต้องนิ่งอยู่แล้วคุณมันก็ต้องพุ่งลงไปที่ในการเขียนแล้วเวลาลบก็ต้องมันเหมือนมีจิตแล้วนะมือเขียนปากบริกรรมใจเป็นตัวกำหนดใช่ฮะแล้วเวลาลบเป็นต้องเข้าใจว่าถามว่าทำไมเขาลบแบบละเอียดเรียบร้อยค่อยๆลบถ้าลบแรงก็ฝุ่นสิครับใช่เราพูดถึงหลักความจริงถูกไหมฮะแล้วเวลาเรียนเนี่ยมันก็ต้องเรียนแบบตัวต่อตัวฝุ่นคุ้มก็ไม่ไหวก็ต้องค่อยๆลบก็เลยทำให้เนี่ยเหมือนกับมีสมาธิในการแล้วคือถ้าจะปัดเปิดอะไรไปมันจะเลอะเทอะเขาก็จะมีพระอกมีอะไรก็เก็บเอาไว้เก็บไว้ก่อนลบลงผมเห็นไหมเราได้ความรู้ตัวหนึ่งละอาคมก็รู้แล้วนะฮะไสยศาสตร์ก็รู้แล้วนะฮะมันไสยศาสตร์กับพุทธะคนละเรื่องกับพุทธศาสตร์คนละเรื่องกันคนละฝ้ากันแต่ว่าไม่เป็นไรใครอยู่ส่วนไหนก็เอาตอนนั้นเอาอย่างนั้นเราอย่าไปซีเรียสนะฮะต่อมามีอีกคำหนึ่งท่านผู้ชมครับคำนี้เนี่ยได้ยินกันบ่อยมากนะฮะคำว่ามะอะอุนะครับคำนี้เนี่ยเขียนกันจังเลยนะฮะผมก็ยังงงนะท่านผู้ชมเองหลายๆคนก็งงว่ามะอะอุเนี่ยเป็นของพุทธหรือของพราหมณ์หรืออะไรยังไงครับบางคนเขาบอกว่ามะอาอุ
โอมก็โอมไงเป็นตัวแทนของพระศิวะนารายณ์พระพรหมโยมโยมเอานี้เอาขออนุญาตนะให้พระอาจารย์เนี่ยอธิบายในส่วนเพราะว่าตัวนี้มันจะเห็นเป็นชั้นๆอันนี้ผมบอกอย่างนี้เลยอย่างการทำการจะพูดถึงเรื่องมะอุนะหรืออุอามะอุอามะสมัยก่อนสมัยก่อนเป็นอุอามะถ้าเรียนรู้มาจากครูบาอาจารย์ที่เขาจะเรียกกันว่าคือการเรียนรู้เรื่องพุทธคุณเรียกว่าวิชามงคลลัทธิวิชามงคลลัทธิเนี่ยจะเป็นการสอนเกี่ยวกับปริศนาที่ไขเข้าไปหาความเป็นจริงในสัจธรรมเริ่มต้นเนี่ยจะเรียกหัวใจนักป่าที่นักเรียนทุกคนจะต้องเรียนถือว่าอุอามะเนี่ยต้องเรียนตัวแรกแต่ผมจะพูดลำดับให้ฟังว่าจริงๆอ่ะหัวใจตอนแรกเลยที่เรียนกันจริงๆคือหัวใจสุจิปุริหัวใจนักบาศใช่ครับคือคุณจะเรียนเนี่ยคุณต้องมีสุคุณฟังนะครับจิคือจินเตตวาปุจฉาคิดแล้วครับปุนี่ปุจฉาปุจฉาหรือปุจฉิตวาถามลิขิตนี่คือเขียนจดครับพอรู้ตัวนี้ปั๊บครูบาอาจารย์ก็จะอธิบายถึงเกี่ยวกับการเข้าวิชามงคลมงคลลัทธ์ก็คือหมายลัทธ์นี่คือรัตนะทั้ง3เนี่ยก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครับรอไม่กาดตอเต่านหนูกลันมงคลลัทธ์ก็มีพอเข้ามาปุ๊บก็จะเข้าใจความหมายตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวครูในวิชาสมัยโบราณที่ต้องสอนก็คือตัวอุอามะหรือปัจจุบันเรียกมะอาอุแต่จะอธิบายตัวอุอามะก่อนตัวอุเนี่ยถูกถอดออกมาเป็นคำว่าอุตมะธรรมโมอุตมะธรรมโมคือหมายความว่าพระธรรมเป็นสิ่งสูงสุดอุตมโมใช่สุดยอดใช่ส่วนมะส่วนอะเนี่ยอรหันตสัมมาสัมพุทโธครับอุอะนะอะอรหันตสัมมาสัมพุทโธก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าครับส่วนมะเนี่ยก็คือมหาสังโฆมหาสังโฆก็คือว่าหมู่คณะสงฆ์หมู่คณะสงฆ์ก็คือพุทธบริษัทนั่นเองก็คือนี่พระพุทธธรรมประสงค์ความหมายโบราณความหมายโบราณจริงๆความหมายดั้งเดิมความหมายอย่างนี้ครับความหมายอย่างนี้อุอามะก่อนไม่ใช่บ้าอุค่ะตารางเพี้ยนอีกมาโต๊ดไปเรียกโต๊ดเพราะว่าคัมภีร์โบราณที่สืบทอดกันตกทอดกันมาหลายๆรุ่นเนี่ยก็จะถือยอมรับคัมภีร์เพชรลัตเพชรลัตสมัยก่อนนะไม่ใช่เพชรลัตสมัยนี้เพชรลัตซึ่งอาจารย์เทพก็มาทำอันนั้นไม่แน่ใจแต่ว่าเพชรลัตตัวนี้เป็นเพชรลัตสมัยก่อนจะที่ถูกตกทอดกันมาใช่ทีนี้เขาเรียกเพชรลัตมหายันอันนั้นก็แล้วแต่แล้วแต่ก็จะเรียกหลังนี่เขาเรียกแต่ของอาจารย์จะเจอจากคัมภีร์ใช่ไหมคัมภีร์เพชรลัตคือเราเรียนจากพระที่ท่านสืบทอดเราไม่ได้เรียนจากอันนี้มันจากสายวิทยาใช่เราไม่ได้เรียนจากการว่าเราใครสร้างคัมภีร์อะไรคือพระเขามุขปาฐะต่อตกทอดพอมาอย่างนี้ปั๊บก็จะมาเจอหัวใจอีกตัวหนึ่งที่เป็นการประพฤติที่ต้องรู้ก่อนหรือที่เรียกกันว่าจะพักกษะจะพักกษะหัวใจธาตุกรณีจะพักกษะเนี่ยใครจะว่าอย่างไรอาตมาขออธิบายแยกออกมาว่าจะพักกษะแล้วจริงๆเนี่ยคนโบราณเนี่ยเขาเรียกกาสลักบาลีกาสลักบาลีเอาเขาเรียกให้มันอยู่ใช่ไหมฮะใช่การสลักเป็นหลักคือให้แน่นอ่ะคือเป็นมีประวัติเล่านะมาตั้งแต่ขั้นสมัยพุทธกาลถือว่าเป็นหลักของพระพุทธศาสนาเอางี้ดีกว่าสมัยนั้นรู้สึกจะสัจจานิคนนะตายแล้วพระอนุนหรือพระสารีบุตรเนี่ยก็ไปทูลถามพระเจ้าที่เขาชิจกูฏว่าสัจจานิคนตายแล้วเนี่ยถึงกันแล้วยังตายแล้วไอ้ลูกศิษย์ตีกันหัวล่างข้างแตกเลยอีกฝ่ายนึงก็ว่าอย่างนี้ถูกอีกฝ่ายนึงว่าอย่างนี้ถูกไม่ยอมกันตีกันแล้วถ้าเกิดสมัยพระเจ้าเราจะทำยังไงเนี่ยมีการเรียนถามพระเจ้าเนี่ยให้มาเลยแล้วก็พระใช่ก็หัวใจท้ายกรณีแต่ครั้งนี้เพื่อเป็นหลักมันไม่ได้มีอยู่แค่นั้นก็คือว่ามันเป็นหัวใจที่ถอดออกมาจะตัวแรกเนี่ยเขาเรียกจะชะจำไม่ดีนะจะชะก็คือละจะชะทุชนะเห็นไหมจะทะทุชนะสังสักคังเว้นจากการครบคนใช่ส่วนตัวพระครับตัวพระชะนี่แปลว่าครบพระชะสาธุสมาขมังคือเลือกครบคนดีสาธุชนสาธุก็คือดีส่วนตัวอีกตัวหนึ่งกะนี่คือกะระกะธรรมกะระปุญญะมโหรัตตังอย่าพึงกระทำบุญเนี่ยอย่าเว้นว่างแม้กระทั่งกลางวันหรือกลางคืนอย่าไปเลือกกลางวันก็ทำกลางคืนก็ทำได้ส่วนตัวสุดท้ายสะตัวนี้มาจากสระที่แปลว่าระลึก
ระลึกสารนิจจะมนิจจตังก็คือระลึกถึงความไม่เที่ยงอยู่ตลอดครับเห็นไหมถึงอนิจจังก็เหมือนอนิจจังอยู่ตลอดเวลาแล้วก็นึกถึงความตายแต่พระกษัตริย์ก็ง่ายๆเนาะก็คือนี่คือคนไม่ดีเพราะคนดีแล้วก็ทำบุญแบบไม่ว่าอย่าไปซีเรียสไม่ว่าแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าอย่างที่บอกใช่ไหมก็ตัวสัตว์ตัวสุดท้ายอะไรพระกษัตริย์สาระนิจจามนิจจตก็คือให้ระลึกถึงความตายก็คือมรณสติคือความไม่เที่ยงอันนี้สายพุทธนะฮะเดี๋ยวผมพูดถึงสายพราหมณ์ก่อนสายพราหมณ์ก็อย่างที่เราคุยกันอ่ะจะไปขึ้นตั้งที่นะโมพุทธายะมาอ่านเนี่ยครับอันนี้สายพราหมณ์นะอันนี้ผมพูดว่าตอนเนี้ยที่เราทำความเข้าใจกันเนี่ยเราจะทำความเข้าใจกันของสายพราหมณ์เพราะว่าอย่างผมเขียนหนังสือเนี่ยของนะโมพุทธายะแล้วเราแปลงเป็นนะมะพัทธะมาเป็นธาตุสี่แล้วเขายังอุตส่าห์เอาเติมนะเอามาเติมก็คือจะพระกษัตริย์เนี่ยเอามาเติมต่อท้ายเป็นหัวใจท่านกรณีมาเสริมเห็นปะนำมาพัฒน์อันนี้ของสายพราหมณ์เขาเล่นอย่างนี้ซึ่งปกติผมก็เขียนตามตำราอย่างนี้แต่ตรงนี้เนี่ยมันต้องมาคุยกันนิดนึงท่านผู้ชมคือวันนี้เนี่ยมันไม่มีใครผิดใครถูกหรอกเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่ให้เป็นความรู้นะฮะเอาเป็นแบบเป็นอย่างที่พระอาจารย์ให้ความรู้เมื่อกี้นะฮะก็คือมาอูแต่ก่อนมันอัวมะนะฮะแล้วก็ปัจจุบันเราเริ่มมาโต๊ดกันมันก็ไม่ผิดก็ผมพูดอย่างนี้ก่อนเนาะยังมะมันเป็นภูมิปัญญามันแล้วแต่ยังมะอูตัวหลังเขาเป็นอะไรนะมหากัสสปะอานนท์ใช่ไหมอันนี้เรียกว่าหัวใจปฐมสังขยาปฐมสังขยามาอีกชั้นหนึ่งไปชั้นหนึ่งทีไปชั้นหนึ่งแล้วก็อย่างจะพักกษัตริย์ก็เป็นอุบาลีใช่ไหมก็เลยเป็นพระไตรปิฎกเลยก็เพราะว่าพระอานนท์เชี่ยวชาญในสุทธันตปิฎกพระอุบาลีเชี่ยวชาญทางด้านพระวินัยพระมหากัสสปะเป็นประธานพระมหากัสสปะเป็นประธานเป็นประธานเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นประมาณนี้ที่เราได้ยินว่าสวดแจงนี่แหละคือเหตุการณ์ครั้งนี้เลยเห็นไหมท่านผู้ชมมันมีที่มาที่ไปอ่ะแล้วก็บางทีมันเป็นเขาเรียกว่าผมขออนุญาตพูดว่าบางอย่างมันเป็นพัฒนาการได้ไหมมันก็มีบางอย่างมันไม่ได้มีในโบราณผมเรียกกันปฏิวัติเขาเรียกปริวัติต่อกันมาผมมองว่ามันเป็นการแบบจำปากต่อปากโดยที่ไม่ได้จะโต๊ดขึ้นมาไม่ใช่อย่างเช่นว่าเวลามันน้อยอย่างแบบบางทีเขาให้คาถาไปเขาก็ไม่ได้บอกอะไรไม่ได้บอกระลึกไว้เลยอย่างนโมพุทธายะเมื่อกี้ที่พูดมาคำหนึ่งว่านโมพุทธยะเนี่ยอันนี้คืออะไรเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยก็จะมีคำว่านารายณ์กลืนสมุทรหลายคนไม่ใช่แต่เราเอาไม่ต้องสนใจตรงนั้นอ่ะเราพูดในสายพูดเราดีกว่าว่านโมพุทธยะนี่คืออะไรครับนโมพุทธายะเนี่ยตามแบบฉบับโบราณนะอย่าไม่ใช่พูดถึงตามแบบฉบับหนังสือหรือเอาใครเป็นบรรทัดฐานนะจริงๆมันไม่ได้มีแค่นโมพุทธายะมันมีนโมพุทธายะนโมธรรมายะนโมสังขายะสามตัวอันนี้เต็มเลยครับอันนี้เต็มสูงคราวนี้จะบอกว่าอย่างปัจจุบันเนี่ยจะบอกว่าปัจจุบันก็ไม่ได้มันก็นานแล้วอะมันก็ฝังรากความคิดมานานแล้วว่านโมพุทธายะคือพระเจ้าทั้ง5พระองค์ใช่ผมก็จำกันอย่างนั้นจริงๆนะใช่ก็จริงๆคือมันเป็นข้างสายนี้เพราะว่าเดิมทีสมัยอะไรนะพรมจุติโลกอะไรสมัยเนี้ยเขามองเดี๋ยวจะพูดถึงตรงนั้นอย่างละเอียดตรงนี้ต่อเลยครับคืออะไรฮะตรงเนี้ยอย่างนโมพุทธายะเนี่ยถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยคาถาสมัยโบราณเนี่ยจะลงท้ายด้วยนโมพุทธายะคือจริงๆแล้วมันเป็นภูมิปัญญาของบูรพาจารย์ที่ท่านผูกคาถาอย่างเช่นมีคาถาบางตัวนะยกตัวอย่างอย่างนักมวยสมัยก่อนจะใช้อย่างเช่นตัวกูคือคนไทยแต่หัวใจพระยาช้างสารพวกมึงมาลุกลานขอให้มีอันเป็นไปเพราะตัวกูให้นโมพุทธายะบางทีเขาลงว่าให้บางทีเขาลงว่าใช้แต่ถ้าคนรู้จริงๆหรือบูรพาจารย์ที่ใช้จริงเขาจะลงว่าให้เพราะตัวกูให้นโมพุทธายะนะโมพุทธายะตัวนี้มาจากการแปลงวิภัตต์และการสนธิศัพท์เข้าไปนะโมตัวแรกหมายถึงความนอบน้อมพุทธาเนี่ยมาถึงพระพุทธเจ้าส่วนยะเนี่ยมาจากวิภัตต์ที่เรียนจากคัมภีร์อิทธเจผูกขึ้นมาหมายความว่าเพื่อพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพอย่างเช่นเราสวดมนต์เนี่ยบทนั้นบทบารมี30ทัศน์แล้วมาลงท้ายว่านะโมพุทธายะก็คือเราท่องเพื่อถวายพระองค์ด้วยความเคารพพอเราสวดพระธรรมแล้วก็นโมธรรมายะเพื่อพระธรรมโดยความเคารพด้วยความนอบน้อมเหมือนเราขึ้นด้วยนโมตัสสะขอนอบน้อมขอนอบน้อมอันนี้มันเป็นแบบนี้เลยนะฮะเขามีการเขาเรียกอะไรขโมยภูมิปัญญากัน
คือจริงๆมันนิดนึงอ่ะท่านผู้ชมบางทีนิดนึงเพราะว่าคือมันต้องอิงกันนะผู้หญิงแล้วกันหรือบางทีก็เห็นว่าดีก็เอามาใช้นะฮะก็เลยผูกเรื่องไงฮะนโมพุทธายะให้เป็นพระเจ้าพระองค์ก็ผูกเรื่องเป็นนพัทรกะเป็นองค์ยันนพัทรกะไปก็เป็นอีกสูตรหนึ่งบางทีก็เอาพยางค์คำจำนวนคำมันลงอะไรได้บ้างมันพอดีอ่ะมันพอดีอ่ะองค์พอดีจบนะฮะแล้วก็เลยทำสตอรี่หน่อยเจตนาลมเดิมมันอย่างนี้นโมพุทธายะคืออย่างนี้ครับก็คือถวายพระพุทธเจ้าใช่นั่นเองนะครับแล้วอีกคำนะอะระหังหัวใจคาถาอะไรที่แท้จริงครับในที่นี้อะระหังนี่เป็นคำบัญญัติจริงๆแล้วเป็นคำบัญญัติในบุรุษ4ประเภท8คู่4คู่8จำพวก4คู่8จำพวกหรือ8บุรุษก็ได้อะระหังเนี่ยหมายถึงผู้ละสังโยชน์เบื้องสูงได้ก็เขามีอรหันตมรรคอรหันตผลใช่มีทั้งอรหันตมรรคอรหันตผลบุรุษที่ได้อรหันตมรรคอรหันตมรรคเนี่ยคือผู้กำลังเดินไปสู่ความเป็นอรหันต์ส่วนอรหันตผลเนี่ยคือผู้ที่เดินสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วผลเป็นผลครับก็มีโสดาบันปฏิมรรคโสดาบันปฏิผลสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลจนถึงอรหันตมรรคอรหันตผลนี่คือแปดบุรุษครับแปดบุรุษในจริงวันนี้ลึกสันท่านผู้ชมมันต้องลึกถ้าไม่ลึกเนี่ยมันจะเพี้ยนขี้คายไม่ได้เลยครูบาอาจารย์เน้นมากๆว่า คนที่รู้ตรงเนี้ยจะพยายามไม่พูดเพราะว่าหนึ่งบางครั้งเนี่ยมันมีคนที่แบบหาผลประโยชน์ครับไม่รู้จริงไม่รู้จริงเดี๋ยวนี้เราเจออย่างนี้เยอะมันต้องมีการตัดต่อพันธุกรรมบางอย่างเพื่อให้เขาเรียกว่าเป็นประโยชน์ตัวเองนะฮะเพื่อคงไว้ว่าคนเอาไว้สอบคนที่ไม่รู้ไงเอาไว้เอาไว้ตรวจสอบคนที่ประจักษ์กำลังจะพูดหมายถึงว่าเฮ้ยมันก็ต้องมีของจริงของไม่จริงเสร็จแล้วจะได้รู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงใช่ก็ผมก่อนที่เราจะเข้ามาแล้วผมถามอาจารย์โบอยู่คำหนึ่งว่าอาจารย์โบยดูเป็นอย่างพระเกจิกับไม่ใช่พระเกจิเป็นอย่างจริงๆตรงนี้ท่านผู้ชมตอนนี้ณวันนี้เนี่ยผมจริงๆอ่ะผมพูดตรงๆนะฮะคุยกับพระอาจารย์นะโอเคล่ะอายุไม่ต้องพูดถึงนะฮะหน้าแบบพระอาจารย์หน้าบอกอย่างว่าอายุไม่เยอะแต่ในอยู่เดียวกันคือความรู้ครับรายการเราเนี่ยเราเปิดกว้างจริงท่านผู้ชมก็คือว่าไม่ว่าเกจิอาจารย์นะฮะจะเป็นจะหนุ่มท่านหนุ่มเน้นน้อยมาหรือไม่ใช่เกจิอาจารย์เอาเป็นผู้รู้นะเป็นธรรมดาอย่างเราคณะวาสเนี่ยคุณสามารถพูดคุยแล้วคุณสามารถที่จะทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยรู้เอาอย่างนี้ผมจะยกตัวอย่างทางบรรยายสมมติท่านเนี่ยครับอ่านหนังสือวันละ2ชั่วโมงสมมุตินะอ่านหนังสือวันละ2ชั่วโมงอ่าน10วันครับเป็นเวลากี่ชั่วโมง200เอ้ย20 20, 20ชั่วโมงได้200ไปแล้วแต่ถ้าเกิดคุณเปลี่ยนจากคุณอ่านวันละ2ชั่วโมงเป็นวันละ8ชั่วโมง10วันคุณได้กี่ชั่วโมงเที่ยวบินเข้าดีเข้าใจถูกต้องผมใช้คำว่าเที่ยวบินใช่บางครั้งเราอย่าไปมองดูว่าอายุยังน้อยเลยแต่เที่ยวบินก็สูงกว่าเจออย่างนี้มาเยอะนะผมเจอเที่ยวบินสูงกว่าผมก็บอกผมก็ชมเชยโอ้เที่ยวบินสูงคือจริงๆเนี่ยมันก็แล้วยิ่งดีด้วยนะหนึ่งอายุน้อยนะฮะก็สามารถอ่านได้มากเพราะมันก็เปลี่ยนมากกว่าพลังกำลังสายตาอีกใช่ครับแล้วความเข้าใจบางอย่างเนี่ยก็อย่างนี้แหละบางทีบางคนก็โชคดีที่ว่าข้างในมันยังโล่งอยู่ใช่คืออย่างบางคนนะผมจริงนะฮะอย่างผมเองเนี่ยบางทีก็ถูกใส่อะไรที่มันไม่ค่อยถูกพอใส่ไม่ค่อยถูกมันก็จะอยู่ในมันเขาเรียกมันเหมือนมีต้นทุนในสมองรู้ผิดใส่แล้วอย่างหลายคนเนี่ยไปรู้ผิดจาก Google เยอะบอกโอ๊ยต้อง Google เนี่ยมันเกิดจากพวกเราเนี่ยใส่เข้าไปเราใส่ผิดก็ออกมาผิดนะฮะไปสร้างบรรทัดฐานนั่นแหละครับแล้วก็ไปจำกันมาผิดถูกแล้วทุกคนก็จะอ้างอิงจาก Google ว่าเนี่ย Google อย่างนี้บางทีมันไม่ได้อ่ะแต่คือบางทีเนี่ยของเก่าเขาดีอยู่แล้วไงก็ไปแปลงให้มาเป็นของตัวก็ตัดต่อพันธุกรรมอย่างที่บอกเอานู่นหน่อยเอานี่หน่อยเติมแล้วเพื่อจะได้มันจะได้เป็นหลักสูตรเราไงของเราถูกไหมครับเรามาเข้าอีกเรื่องนึงเท่าที่รู้มานะฮะท่านอาจารย์ครับเท่าที่รู้มาเนี่ยจุดเริ่มต้นอาคมเนี่ยทำไมต้องเริ่มต้นตรงปัทมังคินทุกจำเป็นไหมฮะตรงนี้เพราะว่าบางคนบอกไม่ได้เวลาเขียนมันต้องปัทมังคินทุกไม่อย่างที่ผมบอกอ่ะคือพวกเราไปติดกับคำประโยคเดิมๆมาคำพีแรกไงครับคำพีแรกก็คือปัทมังคินทุกจริงไม่ใช่ไงจริงๆเราเรียนผมเรียนนะก่อนเลยนะครับตัวนะเนี่ยผมเรียนก่อนเลยถูกไหมฮะดังนั้นก่อนที่จะมาเรียนอักขระเนี่ยเราเรียนนะโมพุทธายะอะไรพวกเนี้ยนะนะโมพุทธาสิทธิทางอะไรพวกเนี้ยเราจะเรียนเป็นลักษณะของการเรียนสมัยใหม่ใช่สมัยใหม่เป็นการเรียนสมัยใหม่แต่จริงๆแล้วความเป็นจริงแล้วคำว่า
ทำไมจำเป็นไหมต้องเรียนคำว่าอาคมก็คือมันบอกอยู่แล้วว่าคุณจะรู้จักคำนี้ได้เนี่ยคุณต้องเรียนอีทัจเจอีทัจเจเพราะอีทัจเจเป็นตัวแปรตัวนี้คุณจะรู้จักคำว่าอาคมได้เนี่ยมันอยู่ในอีทัจเจครับนั้นจะบอกว่าเรียนปฐมังก่อนเนี่ยเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะคำว่าอาคมเนี่ยคุณรู้มาจากอีทัจเจอีทัจเจเป็นตัวที่เอาความรู้ในอีทัจเจเนี่ยไปอ่านคัมภีร์เล่มอื่นแต่สมัยนี้มันมีภาษาไทยใช่ไหมใช่แต่ถามว่ามันมีอุบายลึกซึ้งในนั้นเยอะแต่มันเป็นปริศนาของพระที่มีภูมิธรรมชั้นสูงแต่ครั้งนี้จะบอกว่าเป็นเรียนปัทธรรมังก่อนปัทธรรมังเนี่ยพูดตรงๆเลยคือแปลว่าเริ่มต้นคนก็เลยมองว่าปฐมเลยมองว่าต้องไปเรียนก่อนจริงๆแล้วถ้าคุณยังไม่มีความรู้ภาษาเนี่ยคุณจะไปเรียนก่อนไม่ได้คุณไปเรียนไม่ได้คุณยังอ่านไม่ออกคุณจะไปเรียนได้ยังไงคุณเรียนไม่ได้ครับผมแล้วทีนี้ครับปัทธรรมังเนี่ยถ้าจะมองเนื้อหากันจริงๆเนี่ยพระเถรานาจารย์เจ้าเนี่ยท่านแต่งนะครับท่านแต่งขึ้นมาเป็นหลักสูตรในการในอุบายธรรมชั้นสูงขึ้นมาแต่ไม่ทราบพ.ศ.ครับแต่ที่ลงมติเถรานาจารย์สืบๆไปมาบอกเป็นคัมภีร์ที่ทำการแต่งขึ้นมาเพื่อเป็นอุบายในการเรียนเป็นคัมภีร์สำคัญทางอย่างหนึ่งครับคือในเนื้อหาปฐมังเริ่มแรกเนี่ยจะพูดถึงการกำเนิดโลกขอพูดก่อนว่าถ้าพูดถึงการกำเนิดโลกคือคำว่าปฐมหรือปฐมังเนี่ยหมายถึงว่ามันหมายความว่าเริ่มต้นการเริ่มต้นการเริ่มต้นในที่นี้เนี่ยมันหมายถึงปฐมการเกิดขึ้นของโลกเช่นอย่างถ้าเกิดท่านศึกษานะความรู้ปกติหรือตามตำราทั่วไปมันก็จะเขาจะบอกว่าพระพรหมเนี่ยมองลงมาบนโลกมองเล็งบนโลกเห็นดอกบัว5ดอกมองลงมาในน้ำในขณะนั้นจักรวาลมีน้ำท่วมมองลงไปเห็นดอกบัว5ดอกมีอัคระขึ้นมานะโมพุทธายะนะโมพุทธายะแล้วก็บรรยายว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติ5พระองค์5พระองค์เป็นนักพระทัตกลับไปตอนนี้ลงมาอุบัติ4พระองค์แล้วครับผมแต่จริงๆแล้วตัวเนื้อความเดิมของคัมภีร์เนี่ยถูกชักโยงมาจากคัมภีร์ปฐมจินดาซึ่งมันเป็นภูมิปัญญาของพระเถรานาจารย์ท่านหลายๆท่านแต่งท่านรจนาท่านดึงหลายๆคัมภีร์มารวมไว้เช่นคัมภีร์ปฐมจินดาครับถ้าอย่างนี้อย่างที่คุณลูกศิลารู้นะฮะก็คือเป็นคัมภีร์ที่เรียกว่าปฐมังนี่จริงๆมันก็ไม่ใช่เริ่มต้นจริงๆที่เราต้องเรียนถูกไหมฮะแต่ว่ามันคือเริ่มต้นตัวเดี๋ยวเปลี่ยนฐานแป๊บนึงท่านผู้ชมโอ้โหอะไรพูดฐานหมดอ่ะตัวฐานนะครับตัวนะฮะไม่เป็นไรฮะรายการเรารายการสดท่านผู้ชมนะฮะครับไม่ต้องห่วงครับและที่สำคัญคืออย่าลืมท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเดี๋ยวโฆษณานิดนึงว่ารายการเรานะทุกวันพุธนะฮะ20:00 ถึง 04:00 นะฮะรายการเราเนี่ยสามารถรับชมได้เนี่ยทุกวันพุธทาง CH8 แห่งนี้หรืออาจจะติดตามในแฟนเพจสัทธาคมเราก็ได้นะฮะหลายเรื่องหลายราวที่ท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จะได้มารู้ในรายการเราและที่สำคัญเลยนะฮะแฟนเพจของเรานี่ก็จะบอกอยู่เรื่อยๆนะว่าอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยวันไหนมีใครมาบ้างนะอย่างวันนี้เนี่ยเราก็ได้เชิญพระมหาสุขมาเป็นเขาเรียกว่าผู้บรรยายความรู้จริงๆวันนี้องค์ปฐกต้องเป็นองค์ปฐกเลยองค์ปฐกเลยวันนี้จริงๆแล้วหลายๆครั้งอ่ะเราก็จะบอกว่ามาเผยแผ่ความรู้มาให้ความรู้แต่วันนี้มันยิ่งกว่านั้นเพราะว่าเรามีการก็ได้เอ่ยอ้างถึงพระคัมภีร์เก่าด้วยนะฮะเราต้องพูดคำนี้เลยนะฮะเพราะปัทธรรมังปินทุอย่างที่หลายๆคนเข้าใจว่าจะต้องเป็นตัวต้นก็ไม่จำเป็นหรอกไม่ใช่ครับนะไม่ใช่นะฮะผมแต่ถ้าพินทุในคัมภีร์ปัทธมังก็อีกเรื่องใช่ใช่พินทุตัวพินทุบอกว่าจำเป็นต้องไปเรียนคัมภีร์ปัทธมังก่อนนะคือตัวหยดน้ำที่เขาก็มีเรื่องบอกคือเอาขนจำลีจุ่มน้ำมันงาสะบัดเข้าผนังเจ็ดครั้งเม้นจุดเล็กที่สุดเนี่ยคือเรียกตัวพินทุพินทุก็คือลักษณะหยดน้ำแปลโดยตายตัวเลยคือหยดน้ำครับแต่ในองค์ประกอบที่ใครได้เรียนมาแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าปฐมังพินทุกังชาตังจงมาบังเกิดเป็นพินทุก็คือว่าตัวหยดน้ำเป็นวงกลมทุติยังทันดะเมวัจจะคือส่วนที่เป็นท่อนท่อนคือบางทีเขาเรียกไม้งามก็คือท่อนลำต้นท่อนเทิงบาลีตติยังเพทักกันเจวะเพทักนี่แปลว่าส่วนแตกหรือส่วนที่ตรงข้ามต้องแบ่งแล้วต้องขั้นแล้วจัตุถังอังกูสัมภวังก็คือส่วนหางแต่บางคนแปลว่าเป็นส่วนงอกปัญจมังศีลสังชาตังก็คือส่วนหัวส่วนหัวจริงๆนะจริงๆนะตัวนี้มีอุบายสูงอีกแต่เขาจะหลอกให้เราเรียนไปจนจบ8วรรคก่อนครับแล้วเดี๋ยวเขาจะมาเฉลยว่ามันคืออะไรกันแน่จริงๆแล้วการเรียนปฐมังก็ไหนๆก็พูดแล้วก็ขอพูดไปเลยเพื่อเป็นความรู้ที่ไม่หลงทางอย่างคำอย่างตัวณปัตลอดเนี่ยหรือตัวณปัทมังเนี่ยก็คือปัทมังก็แปลว่าเริ่มต้นอยู่แล้วครับหรือบางคนเรียกว่าณทรงธรณี
น่าทรงแผ่นดินน่าทรงเมืองเขาเรียกหลายอย่างเพราะว่ามันมีความการรจนาหรือการดึงข้อมูลชั้นเชิงว่าเป็นในขณะที่พระพรหมทอดพระเนตรลงมาเนี่ยเห็นดอกบัวเนี่ยมันมีเงาน้ำเป็นรูปนะแต่มัตติเถราจารย์ท่านก็บอกว่ามันเกิดจากเป็นหลายๆท่านนะหลายๆคณาจารย์มันเก่าแก่มากคือท่านบอกว่ามันเป็นอักขระตัวแรกที่พระพรหมเห็นก็คือนะครับอันนี้คือหลายความเห็นในมัตติอ่ะนะฮะแต่สรุปแล้วมัตติที่ชัดเจนที่สุดคือท่านหมายถึงองค์ประกอบทั้ง5ประการของชีวิตก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณครับเมื่อเรียนจบแล้วเนี่ยจะต้องกลับมาเฉลยตัวนี้ครับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วคราวนี้เขาก็จะให้เราเรียนลบไปเรื่อยๆครับเรียนลบไปเป็นนะโมพุทธายะลบนะโมพุทธายะเป็นมะอะอุลบมะอะอุเป็นพระควังลบพระควังเป็นศูนย์บ้างเป็นมหาศูนย์เป็นศูนย์นิพพานตามลำดับวรรคไปวรรคสุดท้ายก็จะพิสดารหน่อยลบเป็นองค์พระ28องค์พระเจ้า28องค์จริงๆเขามีแค่8 9นี่เป็นวรรคพิสดารเพิ่มมาเขาเรียกว่านักเก็ตส่วนนักเก็ตนี่ก็มีอุบายอีกนะทั้งหมดเนี่ยถ้าเรียนจนจบแล้วครูบาอาจารย์จะเฉลยตอนที่ยังเรียนอยู่นะครับแกจะหลอกว่าเฮ้ยชอบตัวไหนเขาบอกว่าแล้วก็มันจะมีชื่อนะณคงกระพันณมหาลาภณมหาเสน่ห์ณหน้าทองณอะไรที่พอเรียนจนจบแล้วณวิสัชนูจะปล่อยเราไปแล้วคงคาใช่อันนั้นคือบางส่วนณพญาเสือโคร่งณพญาราชสีห์โอ้ณจักรพรรดิรังสีใช่มีพวกผมก็นั่งเขียนกันอะไรนั่งเขียนตรงอย่างณบางตัวเนี่ยมีการประดิษฐ์ใหม่ประดิษฐ์ใหม่เพื่อให้เกิดความเป็นมงคลแต่จริงๆความหมายของณเหล่านั้นจริงๆเลยที่เรียนตามอุบายเนี่ยคือกิเลสณพวกนี้คือกิเลสตัวกิเลสทั้งนั้นเลยกินไม่รู้สิ้นใครก็อยากกินไม่รู้สิ้นมันมีซ่อนอุบายนะกินโบเซียงนักกินโบเซียงนักกินไม่รู้สิ้นนักมีนักพิชกาบมีหมดใช่บางทีก็มีการเพิ่มคำนักกินโบเซียงที่ผมมีนักกินโบเซียงก็นักกินไม่หมดอ๋อนักกินไม่โอเคจบเขาเรียกอย่างนี้มันสารพัดแต่มันตกท่อหลายยุคบางทีก็เอามาเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวบ้างเป็นสัญลักษณ์เฉพาะตัวนักปกทรัพย์บางทีก็เอามาลงแต่โดยโบราณที่เป็นณโบราณเดิมๆเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับกิเลสของมนุษย์อยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากจงพันบอกว่าจริงตัวนั้นเนี่ยเป็นอะไรนะคือกิเลสอะกามตัณหาวิภาวะตัณหาอะไรตรงนี้จริงมันก็คือสนองกับพวกเรานี่แหละถูกไหมฮะสนองกับมนุษย์เราเนี่ยที่ยังไม่พ้นกับกิเลสอยู่นะฮะให้วนอยู่ในวังวนแล้วเราต้องถอดออกจากวังบนคือเป็นกิเลสแน่นอนอย่างครูบาอาจารย์บอกคนดีๆอ่ะมันจะมาคนเราเนี่ยสมมุตินะโดนมีดเฉือนตัวเนี่ยมันก็ต้องเข้าใช่มั้ยถูกครับพอบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวคงกระพันปึ๊บมันก็กิเลสไงครับมันก็เป็นกิเลสสุดท้ายแต่ถามว่าอนุภาพเหล่านั้นน่ะมีมั้ยมีประสบการณ์ครับเพราะด้วยอนุภาพแห่งจิตที่เรียนมาเนี่ยมันเกิดความตั้งมั่นแล้วเนี่ยจริงๆอ่ะลบกันเป็นวันครับบางทีโดนหลอกก็มีที่เขาบอกว่าลบจนกระดานทะลุเนี่ยจริงๆอ่ะกระดานไม่ทะลุหรอกเขาพูดให้เราลบไปเรื่อยๆคือเขากำลังจะบอกว่าให้เราเกิดความอยากนะไม่ใช่เขากำลังจะบอกว่าจริงๆอ่ะที่อยู่ทำมันยังไม่เท่าไหร่หรอกมันมีคนลบจนกระดานทะลุแล้วทะลุกระดานผงทะลุกระดานผงละลายเป็นน้ำอย่างหลวงพ่อเจ้าคุณผมเนี่ยหลวงพ่อราชสิทธิวรคุณวัดคุณหาเนี่ยท่านก็คุยกับผมแกบอกว่าเนี่ยมันมีคาถาตัวนึงเอาข้าวสารไปใส่ไว้ในบาตรแล้วฝาปิดแล้วเดี๋ยวข้าวสารเนี่ยเอาคาถาไปแล้วเดี๋ยวภาวนาเนี่ยไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นแมลงมันเป็นอยู่แล้วล่ะจนกว่าจะเป็นแมลงมันก็เป็นหนอนมันเป็นอยู่แล้วล่ะไปนานๆก็ต้องเป็นอันนั้นคือในลักษณะของอันนี้คือวิทยาศาสตร์แต่จุดมุ่งหมายจริงๆเลยคือท่านบอกว่า3วันถ้ายังทำไม่ได้ก็จะจำกัดนะ3วันถ้ายังทำไม่ได้ก็ทำไปเรื่อยๆแกก็เฉลยกูเป็นปีก็ไม่ได้บางทีเป็นปีก็ไม่ได้ครับเพราะอะไรไปเปิดไงมันเป็นยังเป็นยังกิเลสเนี่ยเห็นมั้ยก็เค้าก็หลอกให้เราทําพอรู้ตัวอีกทีสมาธิดีเสียแล้วคือนั่งภาวนาจนเป็นกุศโลบายหรอกใช่คนโบราณอุปเทศเลโกนใช่ให้เราเป็นเคล็ดลับนี่ต้องอย่างนี้ต้องมานะครับนี่คือความเป็นจริงใช่ครับแล้วอีกเรื่องนึงนะฮะความหมายในยันตีนิสิงเหโสรสมงคลเนี่ยมีซ่อนในยะกลอะไรบ้างมั้ยครับเกี่ยวกับพิชัยสงครามเนี่ยผสมกันมั้ยฮะคือนี่ผมถามอ่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมไปผมถามแล้วผมงงเองจริงๆคำถามนี้เราก็รวบรวมมาจากหลายภาคส่วนใช่ฮะคือจริงๆมันต้องช่วยกันนะฮะอย่างนี้ผมอยากจะถามอาจารย์ว่าในยันตีนิสิงเหก็ดีโสรสมงคลก็ดีเนี่ยอันนี้เนี่ยเขาบอกมันเกี่ยวข้องอะไรกับพิชัยสงครามบ้างไหมแล้วก็มันมีซ่อนนัยยะอะไรหรือเปล่า
เดี๋ยวพอถ้าจะพูดก็ต้องพูดถึงพิชัยสงครามต้องแยกเลยนะต้องแยกต้องแยกเป็นช็อตๆเลยต้องแยกต้องแยกพิชัยสงครามเนี่ยถ้านับหลักฐานเก่าแก่ที่สุดเนี่ยที่ครูบาอาจารย์ไม่มีแล้วนะไอ้ที่กำลังจะพูดถึงเนี่ยคือพูดต่อๆกันมาสืบต่อๆกันมาว่าที่มาคัมภีร์วิชัยสงครามที่เก่าที่หาหลักฐานได้เนี่ยอยู่ในสมัยพระรามาธิบดีที่2พ.ศ.2041 2400 ปีแล้ว2040 2040ใช่แล้วสมัยน่าจะสมัยพระรามาธิบดีที่1ครับแล้วพระรามาธิบดีที่1ก็มีอู่ทองแล้วก็มีรามเมศวรในเนื้อหาเนี่ยจะมีเค้าเรียกว่ามีค่ายกลที่วาดขึ้นที่ครูบาอาจารย์ท่านลอกเก็บไว้นะที่ดึงออกมาเป็นการอธิบายของท่านว่าไอ้ส่วนบางอย่างเนี่ยท่านไปดึงมาจากตารางค่ายกลของพิชัยสงครามเพื่อเอามานับจำนวนให้ลงพยางค์ได้ลงประโยคคือมันเอาง่ายๆคือไปยกแบบค่ายกลของทหารมาบางครั้งเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยจะเห็นการบรรจุตารางที่เป็นเลขบางครั้งไม่ใช่อักขระเลขยันอะไรเป็นการพูดถึงส่วนผสมของดินปืนใส่เท่านี้อย่างนี้ผสมเท่านี้สูตรเป็นสูตรดินปืนคราวนี้มันต้องแยกกันคือตารางพิชัยสงครามบางท่านไม่รู้นะครับมันก็เหมือนกับ4กองทัพอ่ะระวังสี่กองทัพก็เป็นสามเหลี่ยมจุดสุดงวางไว้เสร็จแล้วก็อยู่ภายในมีกลมวงกลมด้วยแล้วก็มีคล้ายๆปราสาทยอดแหลมละสี่ใช่อันนี้คือในยุคของพระรามาธิบดีเขาวางเป็นอย่างนี้เป็นค่ายกลแต่คราวนี้ถามว่าเกี่ยวข้องยังไงถ้าเกิดความเกี่ยวข้องเนี่ยในพิชัยสงครามเนี่ยพราหมณ์จะเกี่ยวข้องมากกว่าพระครับเพราะว่าพราหมณ์เนี่ยมีหน้าที่ดูฤกษ์เพราะมันมีพิธีกรรมพิธีกรรมไม้ข่มนางก็อยู่ในนี้ใช่มั้ยฮะการจัดทัพแบบพายุเป็นอะไรพวกเนี้ยพายุน่ะครับมันอยู่ในพิชัยสงครามหมดเลยครับใช่การเอาดินใต้สะพานไปปั้นเป็นข้าศึกไว้ตัดคอแล้วก็แซงว่าชนะมาแล้วหรือแม้ก็กระทืบเท้าก่อนแล้วก็มีตำรานั่งเป็นประตูสร้างประตูให้พราหมณ์นั่งหัวประตูแล้วก็สวดมนต์ว่าเหมือนกับจำลองว่าชนะมาแล้วกลับมาแล้วอะไรอย่างนี้สร้างขวัญและกำลังใจให้กับทหารที่จะออกรบถ้าเกี่ยวข้องจริงๆอ่ะจะเกี่ยวกับเลือกยามพิชัยสงครามใช่เลือกยามดาราศาสตร์ครับที่มีโหราศาสตร์บางทีเขาจะบรรจุดวงแม่ทัพดวงชะตาแม่ทัพเอาไว้ตรงกลางดวงพิชัยสงครามพิชัยสงครามเนี่ยแหละครับตำราพวกพิชัยยุทธมันต้องแยกให้ออกด้วยเพราะว่ามันเป็นส่วนของพราหมณ์ครับแต่คราวนี้พอยุคสมัยเนี่ยเปลี่ยนไปนะก็ไล่มาพระรามาธิบดี2041ตกทอดมาถึงพระสมัยพระนเรศวรมหาราชครับพระนเรศวรอยู่พิชัยสงครามเนี่ยอยู่ในช่วงของการท่านเนี่ยนำมาประยุกต์ใหม่ในปี2310ก็คือ2310ครับท่านก็ทำการชำระคัมภีร์พิชัยสงครามเดิมที่เชื่อถือว่าตกทอดยันบางตัวเนี่ยหรือคาถาคมบางตัวตกทอดมาเนี่ยขึ้นในฉบับนี้เพราะฉบับนี้เป็นฉบับที่สมเด็จพระวรรณรัตน์วัดป่าแก้วเนี่ยท่านได้ประดิษฐ์ยันในหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นยันโบราณยันมหาระงับยันมหาจักรพรรดิอะไรก็ดีก็จะเกิดในช่วงลักษณะช่วงเวลานั้นที่ว่ามีอยู่แต่คราวนี้มันจะเป็นรูปแบบดั้งเดิมมาขนาดไหนเนี่ยมันก็ต้องดูระยะกาลเวลาคราวนี้พอมาถึงสมัยปัจจุบันเนี่ยถ้าจะมีหลักฐานปรากฏก็คือวัดประดู่ทรงธรรมบางท่านเรียกว่าวัดประดู่โรงธรรมเพราะมันติดกับโรงทานจริงๆมันคือวัดประดู่บวกกับโรงทานติดกันแล้วก็มารวมกันเป็นวัดประดู่ทรงธรรมวัดประดู่ทรงธรรมใช่แล้วในสมัยวัดประดู่ทรงธรรมในช่วงนั้นน่ะก็มีการจารึกเกี่ยวกับมนต์แต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นศาสตร์ของพราหมณ์ก็คือจะแยกออกไปเลยจะไม่รวมแน่ไม่รวมแน่เพราะการที่สมเด็จมหาจักรพรรดิจะออกทำสงครามเนี่ยคือมันเป็นกลเม็ดน่ะหรือว่าเป็นความเชื่อว่าศาสตร์ไหนก็ได้ในประเทศเนี่ยคือเขาจะไม่แบ่งกันเพราะมันเป็นช่วงสงครามศาสนาไหนมีดีอะไรเนี่ยเอามาถวายพระเจ้าอยู่หัวมาช่วยกันลบก็พราหมณ์ก็ประดิษฐ์ตัวนั้นตัวนี้พุทธก็ประดิษฐ์ตัวนั้นตัวนี้เข้าไปพระเถระอาจารย์ก็สวดมนต์พุทธชัยมังคลคาถาแบบพาหุงพาหุงถ้าเป็นของเหนือก็เป็นสันติงหลวงอะไรประมาณนี้ใช่ใช่คราวนี้เขาออกรูปจับฝึกกันพอตกมาก็สับสูนน่ะพอตั้งแต่สมัยกรุงศรีเสียนี่ก็คือสับสูนกระจายกันไปทั่วก็มาอยู่ทางนั้นบ้างทางนี้บ้างทางอะไรบ้างอย่างคัมภีร์ปฐมจินดาเนี่ยก็ถือว่าสืบกันตกไปที่หลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่า
แต่ปัจจุบันปฐมจริงๆเราเรียกคัมภีร์พรหมจุติพรหมจุติแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีให้ศึกษาแล้วตามหอสมุดเนี่ยเขาเรียกคัมภีร์ปฐมจินดาแล้วคัมภีร์ดูลันเก่าแก่คัมภีร์จินดามณีอย่างนี้ก็ตกไปทางวัดกลางบางแก้วอย่างที่เราเข้าใจกันอย่างนี้แต่จริงๆตัววิชาจริงๆอ่ะมันไปอยู่ที่ไหนบ้างไม่รู้แต่หลักๆเนี่ยคืออย่างนี้บางทีส่วนนั้นได้ไปไม่ครบส่วนนี้ได้ไปไม่ครบเนี่ยแต่มันก็ยังเป็นเพียงแค่ยันเป็นรูปแบบแต่จริงๆแล้วพื้นฐานในการใช้อาคมหรืออะไรเนี่ยก็มาจากพื้นฐานที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดเลยว่าพระจะต้องเรียนคัมภีร์มูลเรียนกลศาสตร์เรียนพระไตรปิฎกถอดคัมภีร์ชั้นสูงออกมาเพื่อจะมาประดิษฐ์เป็นยันอันนี้คือในศาสตร์ของพุทธศาสตร์คราวนี้จะมาพูดที่ว่าถามว่ายันอะไรยันตรีสิงห์ตรีสิงห์เหมงคลโสรสครับอย่างยันมงคลโสรสนี่โสรสมงคลโสรสมงคลมงคลโสรสเหมือนกันผมไม่เรียกอย่างนั้นนะเพราะครูบาอาจารย์สอนเรียกว่าอริยสัจโสรสอริยอริยสัจโบราณโบราณอริยสัจโสรสอริยสัจโสรสอริยสัจโสรสตัวนี้เป็นยันบังคับของสำนักพระสุทัศน์ด้วยจะปรากฏคำว่าอริยสัจโสรสอริยสัจโสรสเนี่ยที่เราเห็นปัจจุบันเนี่ยนะมันเป็นตัวโสรสมงคลที่ปรากฏในรัชกาลที่1ที่ท่านใส่เข้าไปในเสาหลักเมืองเสาหลักเมืองแต่จริงๆอ่ะตัวนั้นถ้าถอดออกมาแปลงร่างออกมาจริงๆนะใช้คำว่าแปลงร่างหรือชำแหละออกมาเนี่ยมันมียันจตุโลยันตินิสิงเหชัดตรงกลางรองด้วยตินิสิงเหชั้นครึ่งใช่จนถึงจะเป็นมงคลโสรสแล้วก็เป็นอริยสัจโสรสล้อมชั้นนอกครับคราวนี้อริยสัจโสรสล้อมชั้นนอกเนี่ยคราวนี้จะต้องเขียนให้ดูเขียนให้ดูมันก็จะนึกออกอริยสัจโสรสเนี่ยก็บางทีเราพูดเฉยๆนะใช่มันเคยเห็นบางอย่างอ่ะเพียงแต่ว่าเรียกไม่ถูกก็มีจริงๆอาทิตย์ที่แล้วผมใส่เสื้อยันตัวนั้นมานะยังอยู่ในรถเลยก็เป็นแต่เป็นของหลวงปู่ตีปาวโลวัดที่อุทัยครับอย่างอริยสัจโสรสมงคลเนี่ยสี่ปากกาเขียนปากกาชัดๆไหมเดี๋ยวรอปากกาก่อนก็จะพูดก่อนว่าที่มาของยันคือมาจากโสรสแปลว่า16ก็คือ1 1ถึง16ปากกาไม่16 16มงคลนี่ตัวนี้บูรพาจารย์ท่านวางกลเลขไว้ให้ไขไปหาประโยคที่พระเจ้าอโศกนั้นได้ทำการจารึกไว้ใช่ครับเพราะว่าจะบวก4ตัวเนี่ย4ตัวเลขเนี่ยบวกกันเนี่ยจะได้ผลคือ34พูดโดยกระชับเลยเนี่ยครับถ้าพูดกันโดยกระชับเลยนะเดี๋ยวนะมันขาดพูดกันโดยกระชับเนี่ยคือเอาง่ายๆว่าเนี่ยขออนุญาตนะ16 9 4 1ไม่ใช่1 5 ใช่ครับโสรสนวะจตุข่าวขับนโมพุทธายะใช่ครับปัญจพุทธามหามุนีปัญจพุทธามหามุนีมาที่ป่าปัญจพุทธามหามุนีฉากามาวัจราตถาสัตตะสัตตะไปก่อน16 9 4 5 34มันจะมีสูตรวางของมันมันจะรวมกันได้34ทุกบรรทัดทุกบรรทัดทะแยงก็ได้34ทะแยงก็ได้34มันก็เหมือนจตุโลมันนะจะคล้ายๆจะจตุโลออกได้10กับ15แต่จตุโลมัน9ช่อง9ช่อง1ถึง9แล้วจริงไอ้จตุโลจริงๆแล้วเนี่ยที่เจอมาก็คือว่าอยู่เมืองนอกก็ใช้จตุโลนะจตุโลเหมือนกับเจออยู่บนหลังเต่าของจีนก็เป็นจตุโลมันไม่ค่อยติดอันนี้ก็ไม่ค่อยติดอีกอันนึงนะฮะจตุโลบังเกิดทรัพย์เนี่ยจีนเขาเรียกเต่าวิเศษลูกเต่าวิเศษใช่ฮะสี่สองเป็นบาอะไรเนี่ยที่ผมเคยเอามาอธิบายกันไปครั้งหนึ่งแล้วครับอันนี้อธิบายมันอยู่ในวงจุ้ยด้วยใช่มันเป็นเดินเหินแต่นี่พูดถึงอริยสัจโสรสที่ผมตอนที่เราคุยเรื่องยันหมูทั้งแดงอ่ะว่า4 5 6มันมายังไงเราเคยอธิบายกันเพราะมันมาจากจตุโลบังเกิดทรัพย์อันนี้เอาเป็นว่าพูดถึงว่ายันอริยสัจโสรสเนี่ยจะเป็นกลตัวเลขวางออกมาให้ได้16ครับ16คือหมายความว่าเอา16เนี่ยเป็นตัวตั้งก็คือ16ตัวเนี้ยจะไขไปสู่ความเป็นมงคลที่รหัสโสรสมังคลาจีวะใช่โสรสนวโรกุตระธรรมาใช่จตุโลนะครับแล้วก็ทวีป4ก็ที่ท่านว่านมามัทธะแล้วก็นโมพุทธยะมหาปัญจมุนีอะไรเนี่ยนโมพุทธยะใช่ๆๆก็ประมาณนั้นก็เป็นเรื่องของสูตรแล้วแต่จะลงแล้วบวกแล้วได้34คือจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆอย่างที่เป็นตัวเลขอยู่ในพิชัยสงครามเนี่ย
เราไม่รู้หรอกบางทีเราเข้าใจว่าอันนั้นแหละคือยันจริงบางอย่างเนี่ยสูตรสำหรับทำดินปืนสูตรสำหรับในการยิงหรือครับเขาอาจจะมีตัวเลขสัดส่วนแต่เขาไม่ได้บอกว่าอะไรตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่แต่เขารู้เป็นสูตรก็เหมือนคนถ้าเกิดคนเรียนแผนไทยจะรู้เหมือนตารางธาตุอะไรพวกนี้สูตรผสมสมมติคนเรียนแผนไทยก็จะรู้เนี่ยเบญจกูลมันต้องดีช้าสัดเจ็ดขิงมันดีปีเท่าไหร่สัดเสาสักครั้งนั่นแหละคือเขารู้กันเองคือเขาจะไม่ต้องบอกว่ามันเกิดจากอะไรแต่เมื่อกี้ยังพูดค้างเรื่องโสรถอยู่ก็เอาตรงๆเลยโสรถเนี่ยเฉลยเลยก็ได้ครับคือไขออกมาแล้วเนี่ยบวกลบคูณหารทุกด้านเนี่ยครับจะได้34ซึ่ง34เนี่ยท่านใช้เลข16เนี่ยเป็นตัวไขไปหาติติอุนิครับติติอุนิก็คือหัวใจธรรมจักรหัวใจธรรมจักรหัวใจธรรมจักรบางท่านก็เรียกอีกอย่างนึงเรียกไปอะไรผมจําไม่ได้เดี๋ยวต้องดูเพราะว่าสายหลวงพ่อเขียนท่านมีอยู่ติติอุนิตัวนี้จริงมันเป็นการถอดองค์ประกอบทั้ง4ของติติอุนิหลวงปู่บุตรดาก็ใช้ติติอุนิในยันพระพุทธเมตตาติติอุนิติสรณังโลกเกษตรถังติลักขณังสัมปยุตตาอุเบกขาปานสัมภวังนิพพานังปรมังสุขังนี่คือนิพพานสิก็อย่างประมาณนี้มันจะเป็นคุณสมบัติทั้ง4ที่บูรพาจารย์ท่านน่ะไขออกมาแล้วว่ามันคือบทนี้1 คือบทธรรมจักรบทธรรมจักรทำไมถึงต้องตรงกับตัวเลข34ท่านจะให้ไปตามหาว่า34มันคืออะไรครับสมัยก่อนเนี่ยหรือใครเรียนเนี่ยเขาก็จะบอกว่า34ไปดูในมวลบทไหนมีเกี่ยวกับ34พอเฉลยออกมาก็จะอ๋อเพราะว่าในบทสวดธรรมจักรตั้งแต่เอวังเมจนถึงบทสุดท้ายเนี่ยเว้นตรงภูมิมานังนะภูมิมานังเทวนาที่พูดถึงสวรรค์ทั้งหมดว่าเทวดาฟังแล้วซึ่งเสียงเนี่ยตัดออกไปเนี่ยจะเห็นว่ามีหมวดธรรมวรรคเนี่ยที่แบ่งไว้34วรรคพอดีนี่คือการขายออกมาตั้งโคปนาพิกเวใช่ไหมใช่ใช่มันจะมีเดี๋ยวผมต้องไปนั่งไล่ลองไปนับดูมันออกมามันจะได้เป็นธรรมจักรครับและคราวนี้ยันตีนี้สิงเหยันตีนี้สิงเหก็จะซ่อนกลครับใช่ไหมนะตัวเมื่อกี้ได้มาแล้วติดลองดูครับตีนี้สิงเหก็โอ้ยยิ่งไปกันใหญ่มากยันตีนี้สิงโอ้โหนะฮะพอได้ขยันสี่ซ้อนครับใช่เขาเรียกยันแปดครับยันสี่ซ้อนยันกันจะเป็นลักษณะเลขอย่างนี้นะมีวังห้าไว้สี่ตัวแต่ห้าเยอะครับยันห้าอย่างนี้เก้าหกหนึ่งสี่สองครับครับเดี๋ยวกล้องจับนิดนึงครับนี่สิงเหทางนี้แหละฮะกล้องทางนี้อย่างลักษณะตีนี้สิงเหนี่ครับยกสูงที่รู้จักปากกาไม่ค่อยดีครับจริงๆเขาจะเดินตามหมากรุกอยู่เหมือนกันแล้วมันจะตกลงเลขห้าจริงๆเลขทั้งหมดเนี่ยนะบ่งบอกถึงคุณลักษณะแห่งธรรมเนี่ยหลายๆประการหนึ่งเก้าห้าอะไรใช่ไหมหนึ่งอย่างถ้าเป็นบางอาจารย์เนี่ยท่านจะถอดมาเป็นชั้นสวรรค์ครับแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นพระบูรพาจารย์โบราณท่านจะถอดเป็นเขาเรียกว่าคุณธรรมอย่าง9เนี่ยก็คือคุณของพระพุทธเจ้าทั้ง9นวหรคุณครับอสังวิสโลปุสสัพพะอย่าง2เนี่ยก็คือพุทโธทเวใช่ทเวพุทโธครับทเวพุทโธก็คือคำชื่อของพระพุทธเจ้าอย่าง3นี่ก็ตัว3ได้ป่ะมะอะอุตัว3บางทีก็มะอุใช่มะอุตีนี่สิงเหมาอ่ะมองไม่เห็นอย่าง8อย่าง8นี่ท่านก็จะถอดอัตถะอรหันตาใช่อัตถะอรหันตาคือบุรุษ8จําพวกพระอริยะ8ตั้งแต่สังฆบัณฑิตบางคนก็เติมหัวใจพาหวงเลยพามานะอุใช่แล้วแต่จะลงก็เติมเข้าไปประมาณนี้คือก็คือกลของตีนี่สิงเหก็จะมีหลักใหญ่ๆ7ก็สัตตะโพชฌงค์องค์แห่งการตรัสรู้องค์แห่งการตรัสรู้อย่าง6นี่ก็อิสวาสุสุสวาอิอิสวาสุสุสวาอิบางคนก็ใช้ว่าอะไรนะฉาชาวราชาก็ได้อันนั้นก็คือหมายความว่าราชาทั้ง6ราชาทั้ง6ก็คือสวรรค์6ชั้นอันนั้นคือไปแบ่งเป็นสวรรค์อย่าง7ก็สัตตนาเคก็ไปพูดถึงนาคทั้ง7แต่นี่คือจะพูดถึงพลังธรรมคุณนาคในความหมายนี้หมายถึงช้างนะสัตตนาคก็ได้นาคีลิงนาราคีลิงนั่นเป็นชื่อไม่เข้าหมายถึงสัตตนาคหมายถึงช้างแต่คราวนี้แล้วแต่ถ้าเกิดในระบบบูรพะเนี่ยพระที่โบราณท่านใช้จริงๆเนี่ยคือคุณธรรมเพราะว่าพระเนี่ยจะเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นใหญ่ที่สุดเท่านั้นครับใช่ครับเพราะว่าท่านตัดไปแล้วว่าอย่างในบทอิติปิโสเนี่ยสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติครับคือพระศาสดาเนี่ยเป็นศาสดาของมนุษย์
และเทพมารพรมและเทวดาครบทั้งหมดเลยท่านก็จะเอาพระธรรมเป็นที่ตั้งอันนี้เขาจะบอกว่าจริงๆเขาบวกจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าสายพระเนี่ยเขาจะเป็นแปลเป็นพระแต่พอมาสายพวกเราอ่ะเราก็พยายามแปลให้เรารู้สึกสบายใจใช่ไหมฮะมีความสุขมากขึ้นอย่างคราวที่แล้วที่ผมเขียนเรื่องจตุโลบังเกิดทรัพย์อ่ะให้เห็นว่า4 5 6มันมายังไงบางคนไม่รู้แล้วผมก็ยังพลาดพิงอีกหนึ่งเลยว่าคุณเห็นไหมว่า195ไอ้1159มายังไงมันตรงนี้มันจะเป็น816หรือเป็น861หรือไง816ตัวเนี้ยมันมายังไงที่มาของตัวเลขครับรวมถึงอีกตัวนึงที่ผมไม่ได้บอกอะไรมั้ยครับ285พี่อย่าพูดเยอะกลายเป็นเล่าไปผู้ชมจดไปเทียบแล้วครับไอ้ตัวเลขทั้งหลายเหล่านั้นนะฮะเอ้าหรอพูดไปรู้สึกบอกหลายชุดเหลือเกินนะจริงจริงมันไม่เกี่ยวนะครับผมจะพูดตัวเลขต่ออีกนิดนึงนะฮะแล้วคำว่าคาถาบารมี30ทัศนะฮะมีความหมายในอะไรครับอันนี้ไม่ใช่ตัวเลขนะผู้ชมนะฮะ30เอาตัวที่พูดถึงหรือตัวที่นิยมครับตัวเจาะจงเลยหรือว่าตัวที่นิยมเอาตัวเจาะจงเลยดีกว่าตัวเจาะจงเนี่ยครับตัวเจาะจงก็คือตัวที่มาของคำว่า30ทัศครับแต่ปัจจุบันบางคนก็เข้าใจผิดไปมองว่าอิติปารมิตาติงสาอิติสัพพยุตมังคตาเป็นคาถาบารมี30ทัศจริงๆแล้วเดี๋ยวจะอธิบายตรงนี้ด้วยแต่อธิบายตัว30ทัศก่อน30ทัศเนี่ยถอดมาจาก10ทัศก็คือบารมี10ประการครับบารมี10ประการเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมา10อย่างตั้งแต่ชั้นบารมีธรรมดาแล้วก็ซ้ำจาก10ตัวแรกถอดออกมาอีก20ตัวอีก20ตัวถอดออกมาเป็นชั้นเป็นอุปจาระอุปปารมีอุปปาระ10ตัวแล้วถอดออกมาเป็นชั้นปรมัตถะปรมีอีก10ตัวเบื้องต้นเบื้องกลางและอย่างอุกิฏคือแบบอย่างเช่นสมมติทานนะสมมติพูดถึงทานครับถึงพูดถึงทานทานให้ให้ก็ให้เบื้องต้นให้มากหน่อยก็สละเลือกสละอะไรครับให้อย่างรุนแรงบางทีให้ชีวิตนี่เขาเรียกทานทานศีลทานศีลเนกขัมมะอะไรเนี่ยผมปัญญาจนถึงกระทั่งอุเบกขาใช่ครับส่วนขั้นที่10อุเบกขาส่วนอีกตัวนึงก็จะพูดถึงก็อิติปารมิตาติงสาเนี่ยก็คือมันมีคำว่าอิติปารมิตาติงสาอยู่ในนั้นคือบารมีทั้ง30ของพระพุทธเจ้าองค์นั้นอิติปารแล้วก็อิติสัพพัญญูมาคตาคือเป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าที่ว่าเป็นความเป็นสัพพัญญูพระสัพพัญญูรู้ทุกอย่างอิติโพธิมนุปปัตโตเป็นพูดถึงแล้วซึ่งการตรัสรู้หรือผู้รู้รอบตรัสรู้แล้วอิติปิโสจเตนะโมข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพนะโมอันนี้ได้ยินเป็นคำแปลอยู่อันนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าตัวบารมีสามสิทธิ์อิติปารมิตาติฟาเป็นหัวใจครับเป็นหัวใจผมบอกเลยเป็นหัวใจนะจริงๆจะบอกท่านผู้ชมเยอะจริงๆนะคือจริงพระอาจารย์เนี่ยมีความรู้จริงเยอะจริงๆแล้วอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ติดตามพระอาจารย์เนี่ยบางทีไปขอความรู้ได้นะฮะยังไม่จบมีเวลาเยอะครับตอนนี้ผมไอ้นี่เอาอีกเรื่องนึงท่านผู้ชมนะฮะอันนี้แบบเป็นคำถามที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ลองฟังแล้วกันนะฮะวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังจากอดีตสู่ปัจจุบันน่ะสร้างตามคติพุทธหรือพราหมณ์ครับครบแล้วอันนี้คือันนี้ผมขออนุญาตนะท่านผู้ชมเราคุยกันตรงๆนะท่านเป็นคนถามผมก็จะตอบในความตามสติปัญญาครับก็คือว่าพุทธหรือพราหมณ์สร้างตามคติอะไรครับอย่างพราหมณ์ท่านก็มีความในศาสนาพราหมณ์เขาก็มีความเชื่อของเขาว่าทางเทพเจ้าอย่างพุทธก็สร้างตามคติของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือบางครั้งก็ทำการเอาตัวละครที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพุทธประวัติมาสร้างอย่างนี้อย่างพราหมณ์ก็มีความเชื่อของเขามีเทพของเขาอย่างเช่นสายวานิกายเขาก็จะนิบูชาพระศิวะเป็นอย่างบูชาศิวลึงอย่างไวยชนกก็พนลาพนลาแล้วก็สัตติอะไรอย่างเงี้ยที่บูชาแม่ทั้งหลายใช่ใช่ผมแล้วก็มีเรื่องนี้เก่งท่านโฟนได้จริงจริงตอนนี้ก็คุยเรื่องพุทธก็ปล่อยใช่ก็สร้างตามคติความเชื่อของตัวเองคือจะบอกงี้ท่านผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเครื่องรางของขลังเนี่ยโอเคแหละเราคุยตรงๆนี่ว่าอยู่ที่คุณเชื่อนะที่สำคัญคือดีเหมือนกันหมดครับคืออย่าไปซีเรียสครับอย่าไปบางคนจะต้องแยกมันเหมือนกับจะเรียกว่าเนี่ยจะต้องแยกให้ถูกว่าครับโลออนอันนี้ของผู้หญิงของผู้ชายมันไม่ใช่อ่ะอย่างยกตัวอย่างเลยนะครับอย่างหมูเนี่ยเคยเห็นไหมยันหมูเนี่ยข้าหมูต้องแดงที่เราเคยไม่ยันหมูเป็นตัวเลขก็มีนะก็456ผมก็เขียนเป็นนะเคยเขียนเป็นอยู่ไหมคราวนี้หมูเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทั่วโลกสากลนะใครจะใช้ก็ได้แต่คราวนี้มันไปตามคติอะไรอย่างบางคนแบบหมูพริกแผ่นดินอะไรพริกแผ่นดิน
เราเคยคุยกันอยู่มันเป็นอวตารอวตารวนาลาย10วราหะวราหะคือยันยักษ์เนี่ยไปม้วนแผ่นดินยันยักษ์ครับแล้วหมูพระนารายณ์อวตารลงไปเป็นหมูไปใช้เขี้ยวเนี่ยแก้วดุนเขี้ยวแก้วไปดุนดุนดินออกมาแผ่นดินคืนสมัยก่อนก็ยังถือว่าแผ่นดินอยู่ในตรงแบนๆอยู่เหนือน้ำอยู่ว่างอยู่บนน้ำอะไรง่ายๆวิธีการสอบถามก็จะทำให้รู้ว่ามันเป็นศาสตร์ไหนอย่างสมมติเนี่ยผมทำตะกรุดนะสมมตินะผมเขียนตะกรุดขึ้นมาอย่างมหาระงับเนี่ยอย่างนี้ใช่ไหมตะกรุดอย่างเงี้ยสมมติโชว์ได้ครับครับผมเก้านิ้วเนาะอย่างมหาระงับเนี่ยครับอย่างตะกรุดมหาระงับเนี่ยถามว่าแต่ละคนเนี่ยหรือบูรพาจารย์ท่านเนี่ยปลูกฝังมาเนี่ยเป็นแล้วแต่สูตรแต่อย่างที่เคยได้ยินที่คุยกันก่อนจะมาเข้าเนี่ยท่านพูดว่าพูดถึงคาถาฮิรัญยักษ์ม้วนแผ่นดินคราวนี้พอพูดอย่างนี้ปั๊บมันจะนึกออกทันทีว่าแบบมันเป็นสายของพราหมณ์ก็คือม้วนตะกรุดแน่นอนมันเป็นสายของพราหมณ์แต่ทีนี้การสืบทอดของผมเนี่ยมันเป็นการสืบทอดลักษณะของผมเรียนศาสตร์พุทธหนักที่สุดก็คือว่าพราหมณ์นี่ผมก็ศึกษาด้วยจะชุลเวทหรือเขเวทอาถรรพ์เวทสามเวทหรือความเป็นมาในนิกายหรือปุราณะต่างๆผมก็ศึกษาแต่คราวนี้ในเมื่อเรามาเป็นพระสงฆ์องค์พระเจ้ากาสาวพัดเราก็ทำการดำรงสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของเราโดยตรงอย่างวิชาธรรมตะกรุดมหาระงับเนี่ยบุรพาอาจารย์ท่านวางสูตรไว้ทั้งหมดในนี้เป็นสูตรของสายพุทธคุณธรรมคุณสาวคุณทั้งหมดบางคนเนี่ยผมสอบถามนะเขาบอกว่าเขาใช้คาถาฮิรัญม้วนแผ่นดินแต่ที่ผมสืบทอดกันมาเนี่ยผมใช้คาถาโมกขลาม้วนแผ่นดินพระโมกขลาครับแต่พอพูดว่าฮีรันม้วนแผ่นดินรู้เนี่ยเห็นไหมท่านรู้เลยไม่นอกพระไตรปิฎกของสายพุทธเนี่ยที่ผมเคยคุยมาในรายการหลายครั้งคือเราไม่นอกพระไตรปิฎกเข้าใจไงคือแต่พอนอกพระไตรปิฎกปุ๊บมันจะเป็นของพราหมณ์ถูกต้องครับเป็นของพราหมณ์พอทีนี้พอพูดถึงโมกขลาม้วนแผ่นดินปั๊บเนี่ยก็ขออธิบายนิดนึงใช่ครับได้ฮะยังมีเวลามีประวัติพุทธประวัติใช่เป็นเรื่องที่คนไม่ค่อยรู้คือว่าไอ้เราใส่ฮิรัญม้วนแผ่นดินมันคุ้นหูอ่ะเราแค่อย่างนั้นพอจบแต่ผมสืบทอดการทำตะกรุดนี้มาเนี่ยม้วนด้วยคาถาโมกขลาม้วนแผ่นดินครับคือเป็นเหตุการณ์เกิดก่อนพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฏิหารครับคือการแสดงยมกและเป็นที่มาของยันพุทธนิมิตด้วยพรรษาที่6พรรษาที่6นี่ถือว่าดีหมดท่านผู้ชมเลยว่าก่อนเข้ารายการเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ก็บอกต้องมาอีกแน่นอนเพราะวันนี้จริงๆเนี่ยท่านผู้ชมรู้ไหมว่าที่เราคุยกันนะฮะยังไม่ได้ถึงครึ่งไม่ถึงครึ่งนะฮะเที่ยวหน้าเนี่ยผมว่าต้องนิมนต์พระอาจารย์มาใหม่เพราะว่าวันนี้เนี่ยเราอาจจะต้องหยุดตรงที่ว่าคาถาพระโมคคัลลาม้วนแผ่นดินถูกไหมฮะเก็บไว้เราเก็บไว้ก่อนท่านผู้ชมแล้วก็สัปดาห์หน้าผมพูดเกินแล้วกันนะว่าสัปดาห์หน้านะจะมีพระอาจารย์ชัยยะนะฮะเป็นสายมโนราสายใต้นะฮะเกี่ยวข้องกับเรื่องของหน้ากากพันบุญนะใครที่สนใจที่อยากจะให้พระอาจารย์เนี่ยครอบหน้ากากพันบุญสัปดาห์หน้าฮะพระอาจารย์ชัยยะเนี่ยมาที่รายการมาสถานีเชสแฟร์อย่างนี้แน่นอนติดตามข่าวสารเรานะฮะในFacebook Fanpage ศรัทธากลุ่มเรานะฮะวันนี้นะครับผมแล้วก็พี่ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากนะฮะที่ให้ความรู้ท่านผู้ชมมากเวลาเนี่ยเวลาเราพูดจริงๆนะบางคนก็ถือว่าเยอะแต่บางท่านมาให้ความรู้จริงก็ถือว่าน้อยจริงๆเราต้องจัด2ช็อตนะก่อนที่เราจะเข้ารายการเนี่ยเราก็คุยกันเยอะกว่านี้ท่านผู้ชมเยอะกว่านี้แล้วเข้ามาในการเราคุยกันอีกช็อตนึงจริงๆตอนที่คุณในรายการนี้ท่านผู้ชมนะฮะบางเรื่องก็ไม่ได้คุยกันข้างนอกไม่ได้คุยครับแต่บางเรื่องเนี่ยเราคุยข้างนอกก่อนเพราะว่าเราจะต้องรู้ก่อนว่าเราจะต้องสอบถามท่านอาจารย์ยังไงแล้วก็คำถามต่างๆที่ผมบอกจริงเนี่ยก็ต้องสอบกับอาจารย์เพราะบางคำถามเนี่ยมันล่อแหลมก็พูดตรงๆว่าบางคำถามเนี่ยเราก็ไม่กล้าที่จะมาถามในรายการเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะบ่งบอกในบางอย่างสุ่มเสี่ยงในบางเรื่องแต่บางเรื่องที่สุ่มเสี่ยงเนี่ยเรามาคุยนอกเวลากันได้เพราะว่าผู้จริงว่าตรงนี้เนี่ยพระอาจารย์เนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นผู้รู้นะหลายๆเรื่องที่เราสามารถที่จะมาขอความรู้จักพระอาจารย์ได้นะฮะพระอาจารย์อยู่ที่เดี๋ยวที่ตรงสิงห์บุรีนะฮะสุขันธรรมธรรมสถานท่านผู้ชมนะฮะใครที่อยากจะไปเจอพระอาจารย์ก็เซิร์ชหาใน Google แล้วกันยังมีใช่ไหมใน Google ยังไม่แน่ใจแต่เดี๋ยวต้องไปปรับรวมถึงเนี่ยเรายังไม่ได้คุยเลยเหรียญพระพรหมเหรียญพระพรหมไปคุยเที่ยวหน้าได้ไหมเที่ยวหน้าเวลามันหมดแล้วท่านผู้ชมนะฮะขอส่งให้ดูนิดนึงครับผมอยากให้จับภาพนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเที่ยวหน้าเนี่ยคงต้องนิมนต์พระอาจารย์มากันอีกต้องเป็นปีหน้าปีนี้เต็มหมดละนะครับคิวแบบเยอะจริงๆนะฮะนะครับเอาเป็นว่าวันนี้นะครับผมพี่ศิระครูศิระแล้วก็พระอาจารย์ต้องรอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะพระอาจารย์อวยพรท่านผู้ชมนิดนึงได้ไหมฮะเอาปีใหม่แล้วฮะปีใหม่แล้วก็อยากให้เป็น
รู้สติระลึกว่าชีวิตเรานี้ผ่านไปล่วงผ่านไปอีกหนึ่งปีความตายวิ่งใกล้เข้าหาเราในทุกๆขณะก็อย่ามัวหลงละเริงฉลองอะไรกันมากเพราะว่าเราก็ต้องผ่านพ้นการฉลองไปอย่างทุกๆปีก็อยากให้รักษาสุขภาพและรักษาหน้าที่ก็อย่าประมาทเพราะว่าปีใหม่เนี่ยเป็นสัญญาณเตือนว่าเราเนี่ยใกล้จะสิ้นอายุไปอีก1ปีก็อยากให้เจริญมรณานุสติกันว่าอย่าประมาทในชีวิตและขออวยพรให้ทุกๆท่านเนี่ยเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการงานหน้าที่ถ้าทำดีแล้วมีคนตำหนิตีเตียนจงจำไว้เถิดว่าคนทำดีแล้วโดนตำหนิเนี่ยดีกว่าคนที่อยู่แล้วไม่ทำอะไรเลยและยังสร้างปัญหาด้วยก็อยากจะฝากว่าขอให้อย่าท้อในการทำความดีเพราะว่าถ้าเกิดเราหยุดทำความดีเมื่อไหร่แล้วเนี่ยโลกนี้ก็จะอยู่กันด้วยความวิบัติซึ่งไม่มีความดีต่อกันก็ขออวยพรให้ท่านทุกคนนั้นประสบความสุขร่มเย็นสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการสาธุครับผมท่านผู้ชมครับพบกันใหม่ในวันพุธหน้านะสำหรับวันนี้นะฮะพรดีๆจากพระอาจารย์เป็นของท่านผู้ชมทุกคนครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับการวัฒการครับเจริญพร